ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในช่วงแรกก่อนที่เราจะเข้าสู่การประชุมนะคะขออนุญาตที่จะนำทุกท่านรับชมวิดิทัศน์สรุปนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขอเชิญรับชมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสนามปฏิบัติการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ลดความเหลื่อมล้ำมุ่งพัฒนาคนไทยให้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพตรงตามความต้องการของพื้นที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาตามศักยภาพและความพร้อมส่งเสริมสถานศึกษาเป็นนิติบุคคลสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับภาคีเพื่อการศึกษาไทย Thailand Education Partnership หรือ TEP ได้สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติจริงอันนำไปสู่การประกาศใช้พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพุทธศักราช2562เมื่อวันที่30เมษายน2562พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาคืออะไรทำไมต้องมีอยู่ที่ไหนและดำเนินการอย่างไรเรามาทำความรู้จักกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากันค่ะพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาคือพื้นที่พิเศษในการจัดการศึกษาที่เอื้อให้คนในพื้นที่และทุกภาคส่วนรวมพลังร่วมจัดการศึกษาเรียนรู้การสร้างและใช้นวัตกรรมการศึกษาร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเป็นพื้นที่เรียนรู้ทดลองนำร่องระบบกลไกนวัตกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมการเรียนการสอนและนวัตกรรมเชิงนโยบายโดยผสานจุดแข็งของการปฏิรูปการศึกษาทั้งสองทิศทางทั้งการปฏิรูปจากบนลงล่างและการปฏิรูปจากล่างขึ้นบนซึ่งมีเป้าหมายหลัก4ข้อคือ 1. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารวมทั้งขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น 2. ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 3. กระจายอำนาจและให้อิสระแก่สถานศึกษานำร่องและหน่วยงานทางการศึกษา 4. สร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาปัจจุบันมีพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้วครอบคลุมทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน8จังหวัดได้แก่จังหวัดศรีสะเกษระยองสตูลเชียงใหม่กาญจนบุรียะลาปัตตานีและนราธิวาสมีสถานศึกษานำร่องทั้งสิ้น413แห่งลักษณะการขับเคลื่อนงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีดังนี้คณะกรรมการนโยบายที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวางนโยบายปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบสนับสนุนกำกับติดตามพื้นที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัดออกแนวปฏิบัติให้อิสระกับโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคีเครือข่ายและสถานศึกษานำร่องบริหารจัดการศึกษาพัฒนานวัตกรรมเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในพื้นที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพุทธศักราช2562ประเด็นสำคัญพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ถือเป็นโอกาสทองของจังหวัดในการจัดการศึกษาตอบโจทย์ผู้เรียนสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อาทิ 1. พื้นที่สามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างอิสระเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียน 2. สร้างและพัฒนาโครงสร้างการทำงานเพื่อต่อการสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 3. ปรับใช้หลักสูตรการกลางได้ไม่ติดตัวชี้วัด 4. มีอิสระในการเลือกซื้อสื่อหนังสือตำราตามกรอบหลักสูตรของพื้นที่5. สถานศึกษาได้งบพัฒนาเป็นวงเงินรวมบล็อกเรนท์ 6. มีช่องทางผลักดันการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับพื้นที่ 7. สามารถลดละเลิกโครงการที่เพิ่มภาระงานครูและส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกลไกการทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน5มิติที่ปรากฏชัดได้แก่ 1.
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2. ประโยชน์ต่อการศึกษาผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบสมบูรณ์ในทุกด้านทั้งทางด้านทัศนคติทักษะและความรู้ 3. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเกิดการเตรียมความพร้อมของคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะและคุณลักษณะทางอาชีพที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด 4. ประโยชน์ต่อสังคมช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างของโอกาสทางการศึกษาทางสังคม 5. ประโยชน์ต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทั้งนี้ความสำเร็จทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจและความตั้งใจอย่างแรงกล้าของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่จะมาร่วมคิดร่วมออกแบบและจัดการศึกษาเชิงพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อให้เด็กเยาวชนคนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษามีคุณภาพการเรียนรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนั่นคือการสรุปนะคะในเรื่องของการดำเนินงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะที่เราได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาร่วมกันในการสร้างความเข้าใจค่ะเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็แนวทางทางด้านการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะท่านก็ได้เห็นภาพรวมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันนี้ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนนะคะว่าเรานั้นได้รับเกียรติจากท่านปรีนุชเทียนทองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ค่ะในลำดับแรกนี้นะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญค่ะท่านอมพรพีนสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ขอท่านประธานที่ประชุมขอกราบเรียนเชิญค่ะครับกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตีนุชเทียนทองที่เคารพกับผมในนามผู้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและก็แนวทางในการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมในวันนี้ก่อนอื่นผมขออนุญาตนำเรียนให้ท่านได้ทราบว่าพื้นที่นวัตกรรมนั้นเป็นการเกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัตินะครับพื้นที่นวัตกรรมพ.ศ. 2562ซึ่งสพท.เองซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการในระดับส่วนกลางซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักนะครับได้มีการขับเคลื่อนภารกิจเรื่องนี้มาในระยะหนึ่งแล้วก็มีจังหวัดในที่เข้าร่วมในกิจกรรมที่ประกาศเป็นพื้นที่นวัตกรรมอยู่ในขณะนี้ทั้งหมด8จังหวัดด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่กาญจนบุรีศรีสะเกษระยองสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสและมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น413โรงเรียนซึ่งโรงเรียนดังกล่าวประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดของสพท.สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมในการดำเนินการครั้งนี้อย่างไรก็ตามในการดำเนินการที่ผ่านมานั้นนะครับก็จะมีทั้งภาพที่เราให้ได้เห็นทั้งความสำเร็จและก็ประเด็นที่ต้องการพัฒนาอยู่ในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของสพท.ก็มีความมุ่งหวังที่จะขยายพื้นที่นะครับออกไปเพิ่มจังหวัดมากขึ้นอันนี้ประเด็นภารกิจที่1แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการให้8จังหวัดที่เข้าร่วมอยู่ในโครงการปัจจุบันเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนภายในจังหวัดใน2ลักษณะก็คือลักษณะที่1คือโรงเรียนที่เข้าร่วมอยู่เดิมแล้วขับเคลื่อนไปให้เกิดนวัตกรรมเป็นไปตามจิตนารมณ์กับส่วนที่2ต้องการขยายเพิ่มจํานวนโรงเรียนในจังหวัดนั้นๆอันนี้คือส่วนที่1ส่วนจังหวัดที่ประกาศขึ้นใหม่ก็เป็นความคาดหวังที่เราอยากเห็นพื้นที่นวัตกรรมเกิดขึ้นในทั่วประเทศและมีโรงเรียนรองรับซึ่งจะตอบโจทย์ที่เราจะทำในอนาคตก็คือการขับเคลื่อนการจัดหลักสูตรอิงสมรรถนะซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่จะให้โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมเป็นหน่วยทดลองด้วยในขณะเดียวกันดังนั้นเพื่อให้เกิดภาพในทิศทางที่เป็นเชิงนโยบายแล้วก็เห็นภาพในเชิงการปฏิบัติร่วมกันเมื่อท่านรัฐมนตรีได้มาดำรงตำแหน่งทางสพท.เองก็มีเห็นว่าโอกาสอันดีที่จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2566
64นี้นะครับก็ควรจะมีโอกาสได้ทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างนโยบายและฝ่ายที่จะปฏิบัติก็เลยจัดให้มีการประชุมขึ้นในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์2ประการนั่นคือประการที่1ต้องการที่จะรับทราบนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่จะนำสู่การปฏิบัตินะครับในพื้นที่ส่วนที่2ก็จะเป็นการซักซ้อมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานใน8จังหวัดที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการที่จะขับเคลื่อนในการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนระดับจังหวัดและในส่วนที่ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาซึ่งวันนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด8จังหวัดแล้วก็ท่านประธานอนุกรรมการในการขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมซึ่งมีทั้งหมด6คณะนะครับซึ่งประกอบไปด้วยด้านยุทธศาสตร์นโยบายด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการด้านส่งเสริมการบริหารงานบุคคลด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมด้านงบประมาณและด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยและนอกจากนั้นก็มีผู้บริหารระดับสูงคือท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่นวัตกรรมทั้งหมด32เขตพื้นที่ใน8จังหวัดศึกษาธิการจังหวัด8จังหวัดและก็ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง413โรงได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ซึ่งกิจกรรมที่จะดำเนินการในวันนี้ก็มีหัวข้อที่ท่านรัฐมนตรีที่จะกำหนดมอบนโยบายและส่วนที่2ก็จะเป็นท่านปลัดจะได้มานำเรียนในส่วนที่จะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนโดยใช้จังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมและก็ผมจะนำเสนอในแนวทางที่จะขับเคลื่อนในส่วนที่เป็นภารกิจของเขตพื้นที่แล้วร่วมกับจังหวัดที่จะทำงานร่วมกันอย่างไรและสปทจะร่วมกับสปอย่างไรในการขับเคลื่อนให้เป็นภาพรวมในกระทรวงสาธารณสุขนะครับและก็ไปสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ที่จะให้กสจแม้เป็นหน่วยปฏิบัติที่ใช้จังหวัดเป็นฐานนะส่วนที่3ก็จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการดำเนินการอย่างไรที่จะให้คณะอนุกรรมการด้านนโยบายเนี่ยมีส่วนเข้าไปส่งเสริมขับเคลื่อนคณะกรรมอนุ6คณะที่จะไปซัพพอร์ตการดำเนินงานในระดับจังหวัดส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการซักซ้อมหรือตอบโจทย์คำถามที่ที่ประชุมวันนี้ต้องการที่จะมีข้อสงสัยอย่างไรก็จะหารือสอบถามกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็จะมอบภารกิจให้กับทุกจังหวัดทุกเขตพื้นที่นะครับได้นำการขับเคลื่อนภารกิจพื้นที่นวัตกรรมในโอกาสต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กรุณาให้เกียรติเปิดการประชุมและก็มอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมในโอกาสต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมในสภาวะnew normal นะคะจริงๆก็เลยอยากจะมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนทุกท่านแต่วันนี้ก็มีการประชุมซูมนะคะก็เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะกาญจนบุรีศรีสะเกษระยองสตูลปัตตานีและนราธิวาสท่านคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง8จังหวัดผู้ทรงคุณวุฒิและท่านประธานอนุกรรมการในคณะนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผู้บริหารกระทรวงศึกษาในส่วนกลางและพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะผู้บริหารในสังกัดของสถานศึกษานำร่องทุกสังกัดคณะครูผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการขับเคลื่อนในพื้นที่นวัตกรรมในวันนี้จากวันที่ดิฉันได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนะคะดิฉันก็ได้เห็นโอกาสในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็ในการพัฒนาคุณภาพแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการศึกษาโดยได้เห็นความร่วมมือนะคะในเรื่องของพลังของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริหารก็ดีบุคลากรการศึกษาครูผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนตลอดจนภาคสังคมประชาชนนะคะที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาโดยดิฉันเองได้มุ่งเน้นในเรื่องของความไว้วางใจในรูปแบบของที่เรียกว่า trust ก็เป็นรูปแบบที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาไปด้วยกันโดยใช้วิธีความโปร่งใสในเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันความที่สำคัญก็คือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของบูรณาการก็ดีในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของการเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในยุคปัจจุบันนะคะโดยเรายึดเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักถึงศักยภาพความต้องการแล้วก็พลังการมีส่วนร่วมของภาคต่างๆในสังคมตามบริบทและตามอัตลักษณ์ของชุมชนของแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งรัฐบาลแล้วก็กระทรวงศึกษานะคะก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องประเด็นของข้างต้นจึงได้กำหนดเป็น1ใน12นโยบายในเรื่องของการจัดการศึกษาก็คือนโยบายข้อ4ในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารแล้วก็การจัดการการศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความอิสระคล่องตัวและกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานโดยอาศัยกฎหมายแล้วก็การศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการรวมไปถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานที่เอื้อในการที่จะจัดการสอนให้มีคุณภาพและสถานศึกษาให้มีความอิสระแล้วก็คล่องตัวการบริหารงานและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานแล้วก็มีระบบการศึกษาการบริหารงานบุคคลโดยยึดเรื่องของธรรมาภิบาลซึ่งเมื่อส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการทำนโยบายดังกล่าวเนี่ยไปสู่การเมื่อเรานำนโยบายดังกล่าวเนี่ยไปสู่การปฏิบัติก็ได้ค้นพบว่าเป้าหมายของนโยบายเนี่ยมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์แล้วก็การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นอย่างมากตามพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพ.ร.บ.ปี 2562เป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือจึงเป็นโอกาสของจังหวัดนะคะในการที่จะจัดการการศึกษาเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้เรียนสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและคนในพื้นที่ซึ่งสถานศึกษานำร่องและหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมได้รับการออกแบบในการสร้างสิ่งใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้วก็สามารถเป็นตัวอย่างและเป็นโมเดลต้นแบบทางการแก้ไขปัญหาในระบบการศึกษาจากทุนเดิมที่เรามีอยู่แล้วก็สู่ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาได้จริงนะคะซึ่งนโยบายที่กระทรวงศึกษาก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมก็มีดังนี้ค่ะคือ1ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสร้างรูปแบบโมเดลของการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานอย่างเป็นรูปธรรมข้อ2ก็คือสนับสนุนผู้นําในหน่วยงานทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการโดยเฉพาะศึกษาธิการจังหวัดและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยู่ทั้งหมด8จังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจะต้องร่วมกันร่วมมือร่วมพลังกันเพื่อเป็นกลไกแกนหลักในการที่จะขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมให้แข็งแรงและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นข้อ3ก็คือในเรื่องของการส่งเสริมทดสอบการใช้ทดลองการใช้หลักสูตรสมรรถนะสูตรฐานสมรรถนะซึ่งก็เป็นไปตามเจตนารมณ์นะคะของพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมปีการศึกษา2562ที่มุ่งเน้นที่จะให้แต่ละพื้นที่เนี่ยที่จะมีการนำร่องที่มีความเป็นอิสระในการจัดการแล้วก็เลือกใช้หลักสูตรต่างๆได้หลากหลายอันเป็นรูปแบบในการพัฒนาให้กับพื้นที่อื่นๆได้ซึ่งขณะนี้ทราบว่าสำนักงานพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานได้สำรวจข้อมูลความพร้อมแล้วก็ในเรื่องของความสมัครใจสถานศึกษานำร่องในการเข้าร่วมโครงการวิจัยรวมถึงกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทราบว่าเบื้องต้นมีสถานศึกษานำร่องที่จะพร้อมที่จะดำเนินการอีกหลายพื้นที่ค่ะส่วนอันที่4ก็คือในเรื่องของการจัดกลุ่มพื้นที่นวัตกรรมทางศึกษาซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็นได้ทั้งหมด3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกซึ่งก็เป็น3จังหวัดแรกที่เป็นจังหวัดนำร่องซึ่งก็มีความเรียกว่าได้มีการนำร่องและพัฒนาไปสู่จุดหนึ่งแล้วก็ได้มีความอิสระแล้วก็มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งนะคะส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพื้นที่จัดการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนานะคะอยู่ในช่วงของการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็ง
แล้วก็เสริมทั้งในเรื่องของความเข้าใจเสริมสร้างพลังแล้วก็เป็นการโอกาสในการทำงานให้กับพื้นที่ในการในพื้นที่ในเรื่องของการศึกษาต่อไปก็คือเป็นหนึ่งระดับเรียกว่าเป็นกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นโรงเรียนนำร่องซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ซึ่งเพิ่งเข้าพิจารณาที่ได้ที่เพิ่งจะได้เข้าสู่ในร่วมในการร่วมมือของในเรื่องพื้นที่นวัตกรรมในการศึกษานะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เราจะได้นำสิ่งต่างๆที่กลุ่มต่างๆในแต่ละกลุ่ม1กลุ่ม2ที่ได้ทำมาเนี่ยในมาการมาในส่วนเรื่องของการพัฒนากลุ่ม3แล้วก็เพื่อที่จะไปพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาให้ได้เข้มแข็งแล้วก็มีการขับเคลื่อนโดยการเน้นในเรื่องของการพัฒนาให้ชัดเจนมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มแต่ว่าเพื่อที่จะได้สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็พัฒนาแล้วก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมซึ่งโดยมีกระทรวงก็จะเป็นผู้ที่ช่วยในเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงในการซัพพอร์ตในจุดที่ความต้องการของแต่ละพื้นที่ที่ยังมีเป็นปัญหาและเป็นช่องว่างอยู่ค่ะอันที่5นะคะก็คือในเรื่องของบูรณาการกลไกขับเคลื่อนนโยบายในระดับกระทรวงซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในพรบในพรบในพื้นที่นวัตกรรมนี้ก็ทำให้ในรูปแบบในเรื่องของการทำงานก็มีความอิสระและมีความยืดหยุ่นขึ้นโดยมีการทำงานแบบเชื่อมโยงนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อในพื้นที่มากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะมีท่านมีสองหน่วยงานหลักของกระทรวงก็คือมีสำนักปลัดกระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานถือว่าเป็นสององค์กรหลักในการที่จะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา2562เนี่ยเป็นการเอื้อให้หน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษานำร่องและภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมพลังสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในทางการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้ในหลายๆประเด็นหากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงทางเหตุผลได้ชัดผู้บริหารการศึกษาก็ดีผู้บริหารครูผู้ปกครองชุมชนนะคะภาคเอกชนทุกภาคส่วนพวกภาคประชาชนสังคมต้องมาร่วมคิดออกแบบและจัดการศึกษาเชิงพื้นฐานอย่างแท้จริงรวมถึงกำกับติดตามการดำเนินงานและสะท้อนผลของแต่ละระยะดังนั้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำจริงจังและทำทันทีด้วยความคาดหวังสูงจากสังคมรวมถึงความตั้งใจและความรู้สึกของเจ้าของพื้นที่ของทุกภาคส่วนที่แสดงถึงความต้องการอย่างแท้จริงเพื่อให้เยาวชนผู้เรียนคนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อที่จะให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไปสถานศึกษานำร่องทุกแห่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบทั้งนี้เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่บทอีกฉบับนึงก็คือพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งขณะนี้ได้ออกมาเป็นร่างแล้วก็กำลังจะมีประกาศผลอยู่ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งสาระสำคัญก็อยู่ในพรบดังกล่าวแล้วนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนหลักสูตรสมรรถนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในการพลิกโฉมในเรื่องของการนำหลักสูตรตรงนี้มาใช้ในกลุ่มพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะก็ดิฉันก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะแล้วก็กับทุกภาคส่วนและให้กำลังใจกับทุกภาคส่วนที่การที่เรามีพรบ.พื้นที่นวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นโมเดลเป็นเหมือนกับท่านเป็นเหมือนผู้นำในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทยเพราะว่าในโครงสร้างของระบบกระทรวงในโรงเรียนซึ่งมีอยู่จำนวนมากเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีพรบนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราอ่ะได้เห็นรูปแบบที่เหมาะสมท่านเหมือนเป็นกลุ่มผู้นำนำร่องของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อที่จะให้เกิดขึ้นในระบบการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างแท้จริงฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ
ท่านผู้อำนวยการนะคะท่านผู้บริหารการศึกษาทุกคนภาคเอกชนทุกคนที่ได้เห็นความศึกษาเห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกหลานของเราดิฉันต้องแสดงความชื่นชมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านผอโรงเรียนที่ได้มีความได้ทุ่มเทได้มีความกล้าหาญที่จะเข้ามาอยู่ในกระบวนการนำร่องของโรงเรียนเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าการเป็นโรงเรียนนำร่องหรือการเป็นโรงเรียนสาธิตหรือเป็นการเป็นโรงเรียนที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยังมีความใหม่แล้วท่านผู้บริหารการศึกษาหรือทุกท่านเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองต้องเรียนรู้ไปกับเด็กแล้วต้องเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องลองผิดลองถูกอยู่หลายเรื่องทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจในการทำงานของทุกๆคนจริงๆค่ะแล้วก็มีสิ่งใดที่กระทรวงศึกษาที่ฉันเองแล้วก็ส่วนกลางที่จะมีโอกาสที่จะได้ไปเติมเต็มหรือแก้ไขที่ฉันเข้าใจว่าการทำเรื่องอะไรที่มันใหม่ๆมากจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ที่ฉันก็ยินดีแล้วก็เต็มใจอย่างยิ่งที่โดยแล้วก็ผู้บริหารการศึกษาที่อยู่ส่วนกลางทุกคนก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเติมเต็มแล้วก็แก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ศักยภาพพวกเราจะทำได้เหมือนเราจะเป็นแรงอยู่ข้างหลังให้กับทุกท่านค่ะนะคะต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็บัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะฉันขอเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องนโยบายแล้วก็แนวการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมณบัดนี้แล้วก็ขอให้การประชุมในวันนี้เป็นไปดังตามวัตถุประสงค์ที่ทุกคนตั้งไว้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบกราบขอบพระคุณนะคะท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่วันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งมอบแนวนโยบายในการดำเนินงานและที่สำคัญค่ะท่านยังให้ขวัญกำลังใจนะคะให้กับคนทำงานเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าจุดมุ่งหมายสำคัญของการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้นคือเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะในลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญค่ะท่านสุภัชจำปาทองท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านได้กล่าวถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานขอกลับเป็นเชิญค่ะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านตรีนุชเทียนทองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เพื่อนผู้บริหารการศึกษาเพื่อนคณาจารย์ทุกท่านครับเช้าวันนี้อย่างที่ท่านได้รับฟังไปจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านได้คุยให้ฟังในภาพกว้างแล้วก็สิ่งที่ท่านอยากจะเห็นในบางเรื่องนะครับผมคงจะใช้เวลากับท่านไม่มากนักหรอกครับแต่อยากจะบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นข้าราชการส่วนกลางนะครับการจัดการศึกษาในประเทศไทยนั้นถึงแม้เราจะบอกว่าดำเนินการมาแล้วราว130ปีนะครับนับตั้งแต่การจัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้นมาในปี2435มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้งนะครับในการจัดการศึกษาโครงสร้างที่อยากเห็นก็คือว่าโครงสร้างทางประชากรที่เรามีการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านจำได้เมื่อสัก2520เรามีการขยายตัวของโรงเรียนจำนวนมากนั่นจึงเป็นผลจากจำนวนการเกิดของประชากรรุ่นใหม่ๆในขณะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อก็คือในหลังปี2535เป็นต้นมาประชากรลดลงอย่างรวดเร็วนะครับทำให้จำนวนโรงเรียนซึ่งเคยต้องขยายเพื่อรองรับการจัดการศึกษานั้นมีการลดลงอย่างมากนะครับผมเห็นตั้งแต่ปี35เนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงเกือบ 35,000 โรงเรียนปัจจุบันเหลือสัก 29,000 นะครับเวลาที่เปลี่ยนแปลงกับโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจนั้นเราจะเห็นว่าแต่การจัดการศึกษานั้นเรายังใช้ค่อนข้างจะ centralized นะครับนั่นก็คือว่าเป็นการออกหลักเกณฑ์จากตรงกลางมีการเปลี่ยนแปลงเยอะครับท่านครับในหลังปี2546
ซึ่งเป็นการไปรูปรวมประสบการณ์ของตัวท้ายสุดนะครับคือกระทรวงสาธารณสุขคนอื่นเขาปฏิรูปปี45กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดำเนินการเรื่องปฏิรูปโครงสร้างแล้วเสร็จส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างการจัดการนะครับซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อสถานศึกษามากครับไม่ได้ส่งผลต่อเชิงคุณภาพมากแต่สิ่งที่มีผลกระทบผมอยากจะนำเรียนเดี๋ยวท่านอภรคงจะคุยให้ฟังต่อนะครับก็คือหลักสูตรต่างๆนั้นเราใช้คำพูดมากขึ้นว่าเป็นหลักสูตรแกนกลางแต่เราเน้นในเรื่องของโครงสร้างการเรียนรู้หรือ learning outcome ของผู้เรียนนะครับพร้อมๆกันนั้นก็เป็นโอกาสสำหรับผมใช้ประโยคคำว่า free market นะครับก็คือว่าภาคเอกชนก็มีส่วนร่วมในการเข้ามาจัดการศึกษามากขึ้นทั้งในแง่ของเป็นคนช่วยทำหลักสูตรนะครับอันนี้ก็เข้ามามีส่วนร่วมเยอะแล้วก็มีการจัดการในเรื่องของโอกาสในการศึกษามากขึ้นในแง่ของโรงเรียนเอกชนนะครับในทุกระดับท่านครับเกริ่นให้ฟังไปก่อน 4-5 นาทีนี้ก็เพื่ออยากจะเชิญชวนท่านให้เห็นภาพว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยสามารถเป็นไปได้นะครับสิ่งที่เราดำเนินการโดยต้องขอบคุณกอปสนะครับคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นมานะครับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยได้ดำเนินการหลายเรื่องครับหนึ่งในนั้นก็คือพรบนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยแหละครับซึ่งถึงแม้จะประกาศในปี 62แต่ว่าก็พยายามจะเอื้อกำลังให้กับคนที่ทำงานในพื้นที่ได้สามารถดำเนินการในสิ่งที่น่าจะเหมาะสมนะครับผมลองคุยหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะเห็นวันนี้เห็นท่านอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวณิชมาด้วยเดี๋ยวท่านคงจะคุยให้ฟังว่าไอเดียผมเป็นยังไงบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในแง่ของการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานเนี่ยนะครับท่านครับเราคงจะต้องมีการผมไม่จะใช้องค์การกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงเยอะทีเดียวนะครับอย่างแรกนะครับการดำเนินการในการจัดการศึกษาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนั่นหมายความว่าเราต้องการคาแรคเตอร์ของผู้เรียนทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่ประถมมัธยมรวมไปถึงในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ความรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดความรับผิดชอบในการจัดการอาชีพความรับผิดชอบในการเข้าสู่การพัฒนาทั้งในแง่ของด้านการค้าและอุตสาหกรรมในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนั้นจะทำอย่างไรงั้นการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาจังหวัดจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะท่านประธานท่านก็ได้ดูแลตรงนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมก็จะคุยต่อก็คือว่าท่านจะพบว่าหลายอย่างที่เป็นเรื่องของใช้คำว่ากฎระเบียบนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพันธนาการในหลายครั้งเราอยากจะทำสิ่งใหม่ๆก็จะเป็นค่อนข้างจะมีปัญหาในการเปลี่ยนแปลงผมอยากจะเชิญชวนในแง่ของการดำเนินการอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการคุยเมื่อสักครู่ในเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะจริงอยู่ครับปัจจุบันมีการดำเนินการในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ในหลายสกูลมากนะครับในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของprompt-based learning เราคุยในเรื่อง active learning ในปีนี้เดี๋ยวท่านจะเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีไม่ได้คุยให้ฟังในเรื่องของ phenomenal learning ด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นอีกทงหนึ่งแต่ท่านครับทุกอย่างนั้นการเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษายังไปข้องเกี่ยวอยู่กับเรื่องของผมจะเรียกว่าคอนเทนต์ในคัลลิคูลัมในหลักสูตรที่เรามีอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็อาจจะต้องมีด้วยเช่นเดียวกันครับปัจจุบันอย่างที่ผมนำเรียนท่านอมพรก็มีคำว่าหลักสูตรกลางแต่ท่านเขียนเป็นลักษณะของ linear outcome นะครับแล้วก็ท่านแค่อิสระกับตัวสถานศึกษาที่จะเลือกใช้สื่อเลือกใช้คอนเทนต์ที่เหมาะสมกับตัวสถานศึกษากับจังหวัดหรือพื้นที่เราใช้ข้อพื้นที่ใช่ไหมครับปัจจุบันท่านครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอาจจะเปลี่ยนแปลงที่ radical ได้แรงขึ้นจะทำได้อย่างไรนะครับผมลองยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฐานสมรรถนะถ้าเราเปลี่ยนในเรื่องของการจัดการกระบวนการเรียนรู้เราอาจจะยังคงยึดอยู่กับการเรียนรู้ในระดับชั้นป.1 ป.2 หรือป.3 อยู่ไหมครับ
ถ้าเราจะลงเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้แบบช่วงชั้น learning outcome 3ปีแรกเนี่ยเด็กๆควรจะได้รู้อะไรที่จะเป็นสมรรถนะที่เมื่อเขาอายุถึงตอน10ขวบหรือ9ขวบที่จะต้องจบชั้นป.3เนี่ยเขาควรเรียนรู้อะไรมีทักษะการดำรงชีวิตอะไรได้บ้างนี่คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่จะอยู่ในสถานศึกษาแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อในแต่ละช่วงชั้นอย่างเงี้ยนะครับท่านครับเราคุยกันมากใน 2-3 ปีหลังที่เราจะเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ว่าจะใครอยากจะคุยในเรื่องของ competency based สำหรับผู้เรียนจะคุยเรื่อง learning outcome สำหรับผู้เรียนนะครับการประเมินต่างๆเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับในช่วง 2-3 ปีหลังสถานศึกษาสามารถจะจัดการศึกษาได้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีใช้คำว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับคำว่าเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านสามารถจะกำหนดคุณลักษณะของผู้เรียนของแต่ละพื้นที่ได้ของจังหวัดได้ในจุดที่ท่านต้องการให้คาแรคเตอร์นั้นเป็นผมลองเล่าเมื่อสัก10ปีที่แล้วครับมีท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการส่งเสริมการท่านหนึ่งท่านอยากจะเห็นเด็กทุกคนในจังหวัดท่านเนี่ยมีความรู้ในสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนะครับเช่น2เรื่องครั้งนั้นนะครับมีความสามารถในการเป็นคาร์เพนเจอร์เป็นช่างไม้อยู่ในพื้นที่มีความสามารถในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นพวกใช้คำว่าผ้าและเสื้อมอห้อมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะเป็นคาแรคเตอร์สูงของเด็กในจังหวัดนั้นที่ต้องได้เรียนรู้แล้วก็ยึดถือในวัฒนธรรมของจังหวัดเน้นในเรื่อง localize นั่นผมลงยกตัวอย่างเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับซึ่งเด็กทุกคนที่ออกมาหลังจากจบม.6จะต้องถ้าไม่ไปทำงานอื่นเนี่ยสามารถจะทำงานในด้านการย้อมทอผ้าตัดเย็บเสื้อผ้ารักษาคุณภาพห้องสามารถทำงานเป็นช่างไม้เป็นคาร์เพนเจอร์ได้อย่างเงี้ยนะครับได้ชัดเลยว่านี่คือคาแรคเตอร์ของเด็กที่ต้องมีพื้นฐานทักษะชีวิตที่จะต้องอยู่ในจังหวัดของท่านนี่เป็นเล่าเรื่อง10ปีที่แล้วครั้งนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามีคนต่อต้านเยอะแต่วันนี้คนเริ่มพูดงานในลักษณะนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามเนี่ยก็จะมีคนวิจารณ์ผมจะพยายามจะนำเสนออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่วิจารณ์เนี่ยก็บางครั้งอาจจะคาดการณ์ forecast ในอนาคตไม่เหมือนกันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับในการทำการจัดการพื้นที่นวัตกรรมผมเรื่องเชิญชวนท่านอีกเรื่องหนึ่งเรามีพื้นที่นวัตกรรมใน8จังหวัดเนี่ยคำถามก็คือว่าสิ่งที่เด็กๆน่าจะทำได้หรือไม่ท่านผู้บริหารสถานศึกษาลงนึกดูนะครับถ้าเราสามารถจะทำเครดิตแบงค์ในกลุ่มของสถานศึกษาในจังหวัดหรือแม้กระทั่งข้ามจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรม8จังหวัดด้วยกันเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับบางวิชาสามารถจะเรียนร่วมกันได้ไหมหมายความว่าผมอยู่โรงเรียนที่1ในอำเภอระยองก็แล้วกันอำเภออยู่ที่ระยองผมอยากจะเรียนบางวิชาที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนจะสามารถจัดตารางสอนให้แมทช์ได้มั้ยว่าถ้าผมอยากเรียนวิชานี้เช่นผมเรียนภาษาจีนแล้วกันแต่ผมอยู่ระยองผมอยากเรียนภาษาจีนจัดโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนนวัตกรรมนำร่องเช่นเดียวกันเนี่ยจัดให้ผมเรียนในช่วงตารางสอนเดียวกันได้ไหมหรือคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์กับอาจารย์เก่งๆเป็นไลฟ์สดหรือยอมให้ผมไปลงเป็นเครดิตโรงเรียนแต่ผมเรียนแบบไม่สดก็ได้พูดง่ายๆคือเรียนออนไลน์แบบแห้งนะครับคือเช่นสอนที่ยุพราชวิทยาลัยแล้วก็สามารถให้ผมไปเทคเครดิตแล้วแต่ว่าผมสามารถจะเรียนผ่านระบบออนไลน์ในภายหลังได้เป็น distance learning อย่างเงี้ยแล้วผมไปสอบเวลาสอบผมสอบตามข้อสอบที่ยุพราชวิทยาลัยนี่ผมลองยกตัวอย่างครับอยากจะเห็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเด็กได้มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับสถานศึกษาใหม่ๆกับคุณครูเก่งๆในบางจังหวะในบางเรื่องนะครับวันนี้เราคุยกันมากเรื่องของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและการบูรณาการการทำงานผมนำเรียนว่าในแง่ของส่วนกลางในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยอาจจะสนับสนุน
ในแง่ของทรัพยากรได้บางส่วนนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเราสนับสนุนงบประมาณได้ให้จังหวัดในเรื่องของวิทยาการศึกษาได้นวัตกรรมเนี่ยประมาณ4ล้านบาทปีที่2ล้าน7นะครับอาจจะเป็นข้อจำกัดที่งบประมาณนิดนึงแต่ว่าคงไม่ใช่ข้อจำกัดของการทำงานร่วมกันครับเรายังมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างท่านครับชุมชนท้องถิ่นภาคประชาสังคมเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งเป็นผมใช้คำว่าเป็นเครือข่ายเป็นพันธมิตรในการทำงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้อำนวยการเขตท่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับในการเชิญชวนชี้นำในการผลิตผู้เรียนให้เหมาะสมท้ายที่สุดครับผมอยากจะลองเชิญชวนท่านเรามีข้อดำเนินการในเรื่องของน้องๆที่เป็นนักเรียนผู้พิการอยู่ในประเทศไทยเยอะเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนักอกของท่านดร.อมพรเลขาธิการสปท.กับผมเพราะว่าทุกปีเนี่ยเราก็จะมีน้องๆที่เป็นเด็กผู้พิการซึ่งเขามีอยู่หลายประเภทนะครับที่หลุดไปจากพื้นที่การศึกษาตั้งแต่เริ่มแรกจริงอยู่ครับท่านนับจำนวนปีหนึ่งเป็นหมื่นเป็นหมื่นสองหมื่นคนอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าน้องๆเหล่านี้ก็เป็นคนไทยเช่นเดียวกันพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจะมีโอกาสให้น้องๆเหล่านี้ได้เข้ามาสู่การเรียนรู้ได้อย่างไรนะครับจริงอยู่เรามีน้องๆที่เข้ามาอยู่ในระบบเรียนรวมอยู่ก็ไม่น้อยนะครับโรงเรียนของท่านดำพรเนี่ยก็มีเด็กๆที่เข้ามาเรียนรวมกับน้องๆปกติแต่ว่าเราก็ต้องจัดบางเรื่องให้เป็นสเปเชียลนะครับพร้อมๆกันนั้นเราอาจจะต้องจัดบอดี้บางเรื่องในการบอดี้ของผมก็คือว่าโครงสร้างการจัดการศึกษาให้กับน้องๆคนนี้ที่สามารถจะดำเนินการได้หรือให้บริการเป็นกรณีพิเศษอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมการศึกษาเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยทางส่วนหนึ่งของ Big Data ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เนี่ยเราก็จะมีการเตรียมการท่านอภรกับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนสำหรับน้องๆผู้พิการนะครับทั้งพิการทางการได้ยินหรือว่าพิการทางสายตาเนี่ยนะครับเราจะทำจากคอนเทนต์ที่มีเนี่ยให้กับคนปกติเนี่ยเราจะปรับให้ใช้ได้ทั้งคนปกติและคนพิการในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ทำเป็นสื่อออนไลน์ให้กับคนทั่วไปเผื่อผู้ปกครองจะได้ใช้ด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยในเรื่องพื้นที่ทางการศึกษาท้ายที่สุดจริงๆครับเดี๋ยวท่านอาจารย์สมเกียรติควรจะคุยให้ฟังคำว่านวัตกรรมการศึกษาเนี่ยสำหรับผมท่านเน้นคำว่านวัตกรรมเราต้องทำอะไรใหม่ๆโดยไม่ต้องยึดติดกับของเดิมบ้างจะได้ไหมนะครับอยากเป็นกำลังใจให้ท่านการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีการลงทุนในการทำงานหนักมากครับมีการดำเนินการที่บางครั้งผมใช้คำว่าเป็นเลสเซอร์ที่แบบเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้บางครั้งเราทำไปแล้วเนี่ยก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำแล้วอาจจะยังไม่สักเซสอย่างน้อยเราก็รู้ว่าบอกเพื่อนได้ว่าบางเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำเพราะฉันทำไปแล้วแล้วก็พลาดแต่หลายเรื่องที่เราจะทำเป็น lesson learned เป็น best practice ที่ดีเนี่ยก็จะช่วยเพื่อนๆในสนามพื้นที่นวัตกรรมไปด้วยนะครับก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงสัก15นาทีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กรุณามาเป็นประธานในวันนี้ขอบคุณท่านเลขาธิการสปท.เป็นอย่างยิ่งนะครับที่จัดการประชุมวันนี้ขึ้นแล้วก็กราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้สูงวุฒิทุกท่านครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านสุภัสจันตาทองนะคะท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่วันนี้นะคะท่านได้มากล่าวถึงในเรื่องของการสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและการจัดการศึกษานะคะโดยใช้จังหวัดเป็นฐานนั่นเองค่ะในส่วนของประเด็นต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านดร.อมพร พินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านได้กล่าวถึงการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขอกลับเป็นเชิญค่ะค
ครับกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านปลัดและก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและก็ท่านผู้อำนวยการเขตผู้บริหารทุกท่านครับหลังจากการที่ได้ฟังท่านรัฐมนตรีกับท่านปลัดได้กรุณาได้ให้หลักแนวทางในการว่าทุกคนเนี่ยอย่างท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มีความคาดหวังมีความไว้วางใจที่อยากจะเห็นโรงเรียนเห็นพื้นที่ระดับจังหวัดได้มีการขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่โลกปัจจุบันมีความต้องการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยท่านสุพัฒน์ก็ได้มาชี้ให้เห็นว่าในเป้าหมายที่เราคาดหวังเนี่ยแต่เราก็มีปัจจัยที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำแล้วทำให้เกิดคุณภาพที่ยังไม่ได้มาตรฐานอย่างที่คนพวกเราต้องการเนี่ยท่านก็ชี้ให้เห็นว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยผมคิดว่าวันนี้การศึกษาถ้าเราย้อนไปเมื่อสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีโรงเรียนแห่งแรกเนี่ยกับตอนที่ยังไม่มีโรงเรียนเนี่ยถามว่าการศึกษาเกิดขึ้นไหมผมคิดว่าการศึกษาในยุคอดีตเนี่ยเป็นการศึกษาที่ก่อให้เกิดผู้เรียนได้เรียนรู้จากการที่จะเอาชีวิตรอดและก็มีชีวิตร่วมโดยไม่เอาหนังสือเป็นตัวสารณะแต่เอาสมรรถนะเป็นตัวกำหนดให้มีชีวิตอยู่และก้าวหน้าไปเพราะฉะนั้นใครมีความรู้ทางช่างก็จะเป็นช่างไม้ประจำหมู่บ้านแต่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ก็เป็นช่างได้ไม่ได้เรียนเกษตรแต่ทำอาชีพเกษตรได้อย่างดีจากประเด็นตรงนั้นก็คือการศึกษาที่เกิดจากการทักษะแต่ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าจากต่อยอดตรงนั้นถามว่าเอ๊ะทำงานเป็นทำงานสำเร็จแต่มันไปไม่ถึงเพราะมันไม่มีความรู้เรายังมาเรียนหนังสือวันนี้เรากระจายสถานศึกษาซึ่งเป็นหัวใจในการทำให้เกิดการเรียนหนังสือจึงทำให้คนเนี่ยเกิดเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าในอดีตแต่ทักษะในการปฏิบัติกับลดลงผมมองอย่างนี้นะทีนี้พอมาถึงวันนี้ถึงวิกฤตที่ผมคิดว่ามันต้องทำยังไงไอการศึกษาที่เป็นความรู้ใหม่ๆก็เป็นสิ่งท้าทายแต่ทำอย่างไรการนำความรู้นั้นจะมาสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นทักษะอาชีพแล้วให้คนมีงานทำและมีชีวิตผมจึงให้นิยามคำว่าการศึกษาที่มันจะสมบูรณ์ที่สุดก็คือวันนี้เราจะเปลี่ยนประเทศได้ก็คือต้องอาศัยการศึกษาเพราะการศึกษาคือเครื่องมือในการพัฒนาคนหรือสร้างคนเพื่อให้คนสร้างชาติผมคิดอย่างนั้นแต่ในนิยามของการศึกษาเนี่ยมันก็คือกระบวนการสร้างให้คนมีความเจริญงอกงามในชีวิตให้มีทั้งความรู้มีทั้งสัตว์และมีเจตคติในการที่จะดำรงชีวิตอยู่และอยู่อย่างเป็นนักพัฒนาอยู่ตลอดวันนี้นี่ในส่วนสปทเองผมเองเนี่ยได้มาตรงนี้ได้ฟังท่านรัฐมนตรีได้ให้นโยบายฟังท่านปลัดพูดคุยวันนี้ผมคิดว่ามาจบลงที่พื้นที่นวัตกรรมเนี่ยคือโอกาสและความหวังผมคิดอย่างนั้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะวันนี้เราตัดเสื้อตัวเดียวเนี่ยให้ทุกคนใส่มานานพอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิติหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างออกแบบไว้โดยกฎระเบียบกติกาคนจะมีอยู่ในโรงเรียนใดจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างไรแล้วถูกตัดเสื้อตัวเดียวในใส่กันมานานผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากมายเนี่ยท่านสุพัฒน์กรุณาพูดถึงว่าแม้แต่เด็กวันนี้เรามีทั้งเด็กปกติเด็กพิการเด็กที่มีความพร้อมเด็กที่ไม่มีความพร้อมต้นทุนเรามีความหลากหลายมากในขณะเดียวกันพื้นที่เราก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกันภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกภูเขาเกาะแก่งมีความแตกต่างหลากหลายกันโดยธรรมชาติเพราะนั้นเราจะตัดเสื้อตัวเดียวแล้วให้ทุกคนใส่แล้วบอกว่าตัวนี้ดีที่สุดมันเป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้ผมว่าพื้นที่นวัตกรรมนี่แหละคือโอกาสที่เราจะบอกว่าทุกคนต้องใส่เสื้อนะแต่เสื้อนั้นต้องบริบทต้องสอดคล้องกับพื้นที่วัฒนธรรมประเพณีและองค์ประกอบที่เขาเป็นอยู่แต่ทุกคนมีความสุขมีความเจริญมีอาชีพมีงานทำผมคิดว่านี่คือตัวก่อเกิดนวัตกรรมที่เป็นความโชคดีที่จะเป็นโอกาสหรือเป็นความหวังที่การศึกษาเราจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าใน8จังหวัดเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดผมมีความหวังและความฝันว่าในส่วนที่เป็นสปทเนี่ยก็จะร่วมนโยบายกับท่านรัฐมนตรีและกับท่านปลัดว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมไปสู่ความสำเร็จวันนี้เชิงนโยบายเนี่ยหลักการส่วนกลางเนี่ยก็ขอยืนยันกับท่านผู้ว่าการจังหวัดในส่วนสปทที่มีหน้าที่
เป็นหน่วยกลางเนี่ยถอดบทเรียนพื้นที่นวัตกรรม8จังหวัดเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนว่าอย่างสตูลเนี่ยที่ประสบความสำเร็จหรือระยองศรีสะเกษที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเกิดจากความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของท่านผู้ว่าการจังหวัดเกิดจากความร่วมมือของผอ.เขตแล้วก็เกิดจากความร่วมมือของศึกษาธิการจังหวัดและภายใต้พาร์ทเนอร์ที่เข้าไปขับเคลื่อนอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญในระดับจังหวัดตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเนี่ยอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจและตระหนักร่วมกันของระดับจังหวัดแล้วอันสุดท้ายก็คือความเอาจริงเอาจังของผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวหลักที่เห็นความสำเร็จอย่างชัดเจนวันนี้ผมขออนุญาตว่าถ้าเราเห็นตรงกันว่าหนึ่งเราจะไม่ตัดเสื้อตัวเดียวใส่แล้วนะเราจะให้พื้นที่เป็นฐานนะให้นวัตกรรมขับเคลื่อนความสำเร็จถ้าเราเห็นตรงนี้ตรงกันเนี่ยผมคิดว่าตัวแรกเลยก็คือการออกแบบเชิงโครงสร้างผมจะให้ความมั่นใจกับท่านว่าวันนี้ในส่วนของสำนักนวัตพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยที่ขาดแคลนบุคลากรเนี่ยตอนนี้สปทได้จัดคนเข้าไปเพิ่มให้8คนในการที่จะขับเคลื่อนงานแทบจะบอกว่า1คนต่อ1จังหวัดให้กับท่านเพื่อการขับเคลื่อนใน8จังหวัดประสบความสำเร็จในขั้นของสปทอีกส่วนหนึ่งก็คือผมคิดว่าถ้าจะให้ขับเคลื่อนข้างล่างสำเร็จเนี่ยนะครับวันนี้ตัวท่านศึกษาธิการจังหวัดและผอ.เขตผมก็ได้คุยกับท่านปลัดและก็ท่านรัฐมนตรีแล้วว่าศึกษาและผอ.เขตในจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมต้องทำงานสานสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นทีมนะครับแล้วต้องสนับสนุนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมผมก็คิดว่ากสจ.เองควรจะประกาศโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพที่สามารถคัดผู้บริหารโรงเรียนเข้าไปได้จึงจะขับเคลื่อนตรงนี้เข้าไปได้อันนี้นะครับและตัวที่สองผมคิดว่าตัวกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ท่านเคลื่อนตัวในการเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดประเมินผลรวมไปถึงงานบุคคลเนี่ยผมคิดว่าในอนุในพื้นที่เนี่ยท่านต้องเป็นคนส่งสัญญาณมาว่าวันนี้ท่านเห็นปัญหาของจังหวัดของท่านเห็นปัญหาของโรงเรียนของท่านแล้วท่านมีนวัตกรรมที่จะไปเปลี่ยนแปลงปัญหาหรือไปพัฒนาตรงนั้นแล้วแต่ท่านจะนำนวัตกรรมนั้นลงไปพื้นที่อย่างไรวันนี้ผมคิดว่านวัตกรรมต้องตีความหมาย2 อย่างคือนวัตกรรมอันหนึ่งก็คือมีความสำเร็จที่อื่นที่เป็นรูปแบบที่เป็นนวัตกรรมอยู่แล้วท่านเอาไปใช้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมตัวที่สองก็คือยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ใดเลยแต่ท่านเป็นคนสร้างขึ้นผมคิดเป็นความท้าทายที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แต่เวลาลงมือปฏิบัติท่านจะเห็นข้อจำกัดทางด้านกฎหมายด้านบุคคลด้านงบประมาณด้านอะไรตรงนั้นนะครับคือผมอยากให้ท่านได้คลี่และเสนอปลดล็อกมาแต่วิธีเสนอปลดล็อกผมไม่ต้องการให้บอกว่าต้องไปแก้พ.ร.บ.ต้องไปแก้นู่นทำอย่างนั้นยากมากครับแต่วันนี้อยากให้ท่านว่าปลดล็อกหลักเกณฑ์และวิธีการตัวไหนที่มันอยู่ในอำนาจของกคส.อยู่ในอำนาจของกระทรวงอยู่ในอำนาจของสปท.ตรงนี้ผมคิดว่าเรายินดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้งานมันเดินไปได้แต่สุดท้ายที่ผมคิดว่าการมีส่วนร่วมคือเครื่องอำนวยความสำเร็จเพราะวันนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใครเพราะฉะนั้นถ้าหากทุกคนได้ร่วมมือกันเอาจุดอ่อนเติมจุดแข็งของแต่ละคนเข้ามาโดยเฉพาะวันนี้ผมคิดว่าต้องขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ว่าการจังหวัดถ้าหากเห็นความสำคัญพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเราจะเอาตัวนี้เป็นฐานในการที่จะเป็นกลไกในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรบุคคลร่วมกันแล้วเพื่อให้คนสร้างชุมชนแล้วให้ชุมชนสร้างจังหวัดแล้วให้จังหวัดนี้เป็นฐานในการสร้างประเทศแล้วก็สร้างอาชีพสร้างความเป็นอยู่ให้ประเทศไทยในอนาคตผมคิดว่าตรงนี้ผมยินดีที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ผมชื่นชมผมไปเยี่ยมระยองผมไปเยี่ยมสตูลไปเยี่ยมศรีสะเกษเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เห็นความร่วมมือเห็นข้าราชการบำนาญไม่ว่าจะเป็นท่านผอ.อนุบาลสตูลเห็นท่านผอ.เขต
ศรีสะเกษที่เกษียณไปแล้วมาเป็นทีมมาให้ความร่วมมือผมถือว่าเป็นความงามและเป็นความสำเร็จและอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าเราทำใน8จังหวัดสำเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนในการที่จะไปขยายทั่วประเทศผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีและก็เป็นกำลังใจและก็พร้อมจะสนับสนุนท่านด้วยความเคารพและด้วยความจริงใจและขอชื่นชมท่านผู้ว่าการจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านไม่เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วรายละเอียดเราคุยกันครับขอบคุณมากครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะกับในส่วนของการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะในช่วงต่อไปค่ะเราจะมารับฟังในส่วนของแนวทางของการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะในส่วนของท่านประธานอนุกรรมการนะคะซึ่งท่านจะเป็นประธานอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยค่ะโดยท่านแรกนะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญค่ะท่านสมเกียรติตั้งกิจวณิชนะคะประธานอนุกรรมการด้านนโยบายยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผลนะคะที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาค่ะสวัสดีครับกับสวัสดีท่านปลัดท่านเลขาสพทครับผมได้ฟังท่านพูดแล้วรู้สึกดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ทางกระทรวงนะครับจะให้การสนับสนุนกับการทำพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับอย่างเข้มข้นนะครับวันนี้นะครับจะขออนุญาตนำเสนอแนวคิดเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการยุทธศาสตร์และตัวนโยบายนะครับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับเปรียบเสมือนตัวแซนด์บ็อกซ์นะครับหรือว่าสนามทดสอบนะครับสนามทดลองใหม่ๆนะครับที่ทำให้การศึกษานะครับมีความหลากหลายได้มากขึ้นนะครับเหมือนกับที่ท่านเลขาได้พูดไว้นะครับว่าเราไม่อยากเห็นทั้งประเทศต้องทำเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดการทำเหมือนกันนั้นมันยังไม่นำไปสู่คุณภาพที่สูงขึ้นครับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับจะมีหัวใจสำคัญอยู่4เรื่องครับเรื่องแรกก็คือการเพิ่มความเป็นอิสระลดข้อจำกัดครับอย่างที่สองพัฒนาครูและผู้บริหารครับอย่างที่สามก็คือการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้นะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพครับและสุดท้ายครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการใช้ส่วนร่วมนะครับโดยใช้จังหวัดเป็นฐานครับเรื่องแรกก่อนเลยนะครับอย่างที่ทั้งท่านปลัดและท่านเลขาพูดไว้นะครับเรื่องของการเพิ่มอิสระลดข้อจำกัดนะครับเรามีพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับรองรับการทำงานซึ่งจะช่วยรับประกันว่าถึงอย่างไรก็ตามนะครับการทำโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานี้จะอยู่ยาวไปอย่างน้อย7ปีนะครับและอาจจะต่อไปถึงได้ถึง14ปีจึงไม่ใช่โครงการที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะครับและมีพื้นที่นะครับมีช่องทางนะครับในการปรับกฎระเบียบต่างๆเพื่อเพิ่มอิสระนะครับให้กับโรงเรียนทำงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับผมเห็นด้วยกับท่านเลขาอัมพรนะครับว่ามีบางเรื่องซึ่งแน่นอนว่าอาจจะปรับยากกว่าคือต้องไปแก้พระราชบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเรื่องที่สามารถปรับได้ง่ายกว่านะครับที่อยู่ในอำนาจตามกฎหมายลูกนะครับหรืออยู่ในอำนาจของคณะกรรมการต่างๆครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พื้นที่ช่วยกันเสนอขึ้นมาครับหัวใจตัวที่2ครับคือการพัฒนาครูและผู้บริหารครับตัวนี้ก็คือการเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้แบบใหม่นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าไปผมคิดว่าหัวใจของความสำเร็จอีกประการหนึ่งของแต่ละพื้นที่นะครับคือการมีพี่เลี้ยงจากภายนอกเข้าไปนะครับซึ่งทำให้เกิด transformation การปรับเปลี่ยนนะครับในระดับโรงเรียนเอาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการนะครับปรับวัฒนธรรมในการทำงานนะครับให้คนรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยไม่ใช่ลำพังปลอดภัยในเชิงกายภาพเท่านั้นแต่ปลอดภัยในการกล้าทดลองกล้าทำของใหม่นะครับภายใต้การทำของใหม่นี่แหละครับจึงทำให้เกิดนวัตกรรมได้ก็แปลว่าปลอดภัยในลักษณะที่ว่าเราไม่กลัวที่เราจะลองของใหม่แน่นอนการลองของใหม่นะครับอาจจะมีความผิดพลาดบ้างยังไม่สำเร็จทันทีนะครับแต่มันจะเปิดหูเปิดตาและเปิดโลกให้เรานะครับได้พัฒนาปรับปรุงไปสำคัญที่ต้องมี learning loop ครับ learning loop ก็คือทำไปแล้วนะครับเรียนรู้ปรับไปนะครับทดลองของใหม่นะครับแล้วเรียนรู้ปรับไปเรื่อยนะครับซึ่งการทำแบบนี้ครับจะเอื้อกับการเรียนรู้นะครับของตัวผู้อำนวยการเองต่อครูเองนะครับและ
สุดท้ายสำคัญที่สุดคือไปหาตัวนักเรียนครับ learning loop ต้องเกิดทุกระดับครับแล้วก็เรื่องของการใช้นวัตกรรมนะครับในการเพิ่มการเรียนรู้ครับตัวที่จะเป็นเสาหลักก็คือการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะนะครับซึ่งก็จะทดลองนำร่องนะครับในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครับใช้สื่อการเรียนการสอนนะครับตามนวัตกรรมที่แต่ละแห่งจะใช้กันซึ่งอันนี้ก็เป็นก้าวแรกที่ประสบความสำเร็จนะครับในการที่โรงเรียนที่เข้าสู่พื้นที่นำร่องเนี่ยนะครับนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อตำราที่อยู่ในเฉพาะบัญชีของกระทรวงศึกษาเท่านั้นครับตัวนี้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วมีพื้นที่มีโรงเรียนบางแห่งนะครับใช้แล้วปีการศึกษาใหม่นี้นะครับก็อยากให้ใช้กันเพิ่มขึ้นนะครับโดยใช้เงินอุดหนุนของรัฐที่ไปซื้อไปทำตำราสื่อการสอนได้นะครับตามที่ตรงกับหลักสูตรนะครับสามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายนะครับประเมินแบบใหม่กลไกในการประเมินแบบใหม่นี้นะครับจริงๆเป็นหน้าที่นะครับที่ทางแต่ละจังหวัดนะครับจะหาวิธีในการประเมินนะครับในจังหวัดและผมคิดว่าถ้าร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะครับร่วมกันพัฒนาขึ้นมาก็จะช่วยทำให้เกิดการประเมินการเรียนการสอนแบบใหม่ถ้าทำตรงนี้ได้นะครับมันก็จะกลับไปปรับเรื่องการเรียนการสอนได้อีกนะครับเพราะว่าการประเมินมันคือในช่วงสุดท้ายครับตัวสำคัญนะครับก็คือทำอย่างไรจะใช้จังหวัดเป็นฐานนะครับแล้วก็ดึงส่วนร่วมมาในโครงสร้างนะครับก็จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดครับของทุกจังหวัดอยู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเป็นประธานหลายจังหวัดนะครับได้ท่านผู้ว่าซึ่งสนใจเรื่องการศึกษานะครับก็ขับเคลื่อนไปได้ไวนะครับหลายจังหวัดก็จะมีท่านผู้ว่าซึ่งกรุณานะครับสมทบเงินของจังหวัดเข้ามาช่วยด้วยนะครับตัวนี้ก็จะได้ใจประชาคมจังหวัดเยอะมากนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการระดับนโยบายระดับประเทศสนับสนุนนะครับท่านรองนายกท่านมาประชุมตลอดทุกครั้งนะครับก็จะมีการจัดสรรงบประมาณนะครับเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนะครับลงไปที่ทางศึกษาธิการจังหวัดนะครับซึ่งก็อยากให้ท่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับกรุณามองว่านี่คืองบของจังหวัดนะครับในการร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนครับคงไม่ใช่งบที่ท่านจะไปใช้ตามดุลพินิจนะครับอยากให้มีการปรึกษาหารือกันให้ดีครับแล้วก็อยากให้ภาคีจังหวัดนะครับระดมความช่วยเหลือจากเอกชนจากประชาสังคมครับตัวนี้จะคือความสำเร็จที่จะทำให้จัดการศึกษาได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับทำมาแล้ว2ปีนะครับผลการศึกษาในบางพื้นที่นะครับพบว่าคะแนนยังไม่เห็นชัดนะครับว่าดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดแล้วก็คือเห็นเจตคติของนักเรียนพัฒนาขึ้นนะครับดีขึ้นมากตรงนี้เป็นสัญญาณที่ดีนักเรียนอยากมาโรงเรียนครับตัวนี้สำคัญแล้วครูดูเหมือนมีความสุขกับการทำงานมากยิ่งขึ้นผมคิดว่านี่คือก้าวสำคัญของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครับทาง TDRI นะครับซึ่งผมทำงานอยู่ก็จะช่วยติดตามความคืบหน้านี่ครับและเมื่อคะแนน O-net นะครับออกมาเราก็จะเอามาประมวลผลดูแล้วก็รายงานคณะกรรมการแล้วก็รายงานกลับไปยังแต่ละที่นะครับการศึกษานะครับเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่นะครับตอนนี้ยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะครับเพิ่งเกิดมาได้2ปีนะครับเราคงต้องช่วยกันดูแลนะครับในระดับนโยบายนะครับผมเห็นท่านปลัดนะครับเห็นท่านรัฐมนตรีท่านเลขาสพท.ท่านเลขากคส.ครับและอีกหลายท่านนะครับให้การสนับสนุนผมจึงค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าระดับนโยบายให้การสนับสนุนครับระดับพื้นที่นะครับคือโจทย์ใหม่ที่แต่ละพื้นที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับจังหวัดให้ได้นะครับและผมคิดว่าทางนโยบายก็ยินดีที่จะไปร่วมงานกับทางระดับพื้นที่ครับต้องช่วยกันสื่อสารปัญหานะครับให้ข้อมูลป้อนกลับมานะครับเพื่อให้พวกเราร่วมกันแก้ไขด้วยครับภารกิจนะครับที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับในชุดอนุนี้นะครับกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของเกณฑ์การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็กำลังพูดคุยกันว่าคงไม่ได้อยากได้พื้นที่ใหม่ๆจำนวนมากครับแต่อยากได้ความพร้อมนะครับอยากได้คณะผู้จัดทำนะครับซึ่งมีการรวมตัวกันมาดีนะครับและช่วยเสนอว่าท่านมีแนวความคิดอย่างไรนะครับสำหรับจังหวัดใหม่ๆนะครับอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ที่เรากำลังจัดทำอยู่ครับและสำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คณะกรรมการอนุกรรมการยุทธศาสตร์นะครับทำกันอยู่ร่วมกับท่านประธานอนุทุกชุดนะครับและจะเสน
กรรมการนโยบายนะครับในเดือนนี้นะครับก็คือเรื่องของการกำหนดเป้าหมายกำหนดยุทธศาสตร์นะครับในการส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครับว่าเราอยากจะขยายผลนะครับไปจำนวนโรงเรียนมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งคงจะต้องปรึกษาหารือท่านปลัดนะครับท่านเลขาครับแล้วก็ขยายพื้นที่ไปนะครับด้วยสปีดแบบไหนนะครับอยากจะเห็นเอาท์พุตยังไงตอนนี้ก็คงอยู่ในขั้นของการกำหนดเป้าหมาย7ปีแรกนะครับและหลังจากนั้นก็จะลงรายละเอียดนะครับแผนปฏิบัติการทั้งท่านปลัดท่านเลขาก็กรุณาแนะนำมาว่าถ้ามีแผนที่ชัดเจนนะครับแล้วช่วยกันดูว่ามันมีเป้าอะไรที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ติดตรงไหนนะครับท่านยินดีให้การปลดล็อกครับผมคิดว่านี่คือนิมิตหมายที่ดีมากๆนะครับการขยายผลนะครับยังทำได้อีกลักษณะหนึ่งก็คือเอาบทเรียนที่ได้จากพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับไปเข้าสู่กระบวนการทางนโยบายการศึกษาของประเทศซึ่งแปลว่าถ้าเราเรียนรู้เห็นอะไรดีๆในพื้นที่ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องแล้วนะครับอาจจะมาใช้กับระดับประเทศได้ตัวสำคัญที่ทดลองตัวแรกก็คือตัวหลักสูตรฐานสมรรถนะครับภารกิจต่อไปของคณะอนุกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์นะครับก็คือเรื่องของการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานครับแล้วก็ดูเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครับแล้วก็จะคอยสนับสนุนนะครับการกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัดครับเพื่อให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์นะครับการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้ได้ครับตัวนี้เราก็คงจะร่วมงานกันนะครับกับทางสำนักสบน.นะครับสำนักบริหารนวัตกรรมการศึกษาครับและจะกำหนดมาตรฐานข้อมูลนะครับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการศึกษาของพื้นที่ครับเพราะว่าข้อมูลนั้นคือกลไกในการขับเคลื่อนทำให้เราจับสภาพได้นะครับว่าจัดการศึกษาที่ไหนเป็นอย่างไรครับส่วนตัวนี้ทาง PDI เองก็จะมีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆมาช่วยให้ท่านได้มอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวด้วยนะครับเราก็กำลังทำงานกับภาคีต่างๆในการพัฒนาตัวเครื่องมือนะครับมาช่วยท่านด้วยนะครับครับทั้งหมดนี้ก็คงเป็นภารกิจของทางคณะกรรมการคณะอนุกรรมการนะครับนโยบายและยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครับซึ่งก็หวังว่าจะได้รับคำแนะนำนะครับได้รับเสียงสะท้อนนะครับจากพื้นที่ต่างๆนะครับนอกจากที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่กรุณาให้คำแนะนำแล้วด้วยครับขออนุญาตส่งเวทีกลับไปหาคุณท่านพิธีกรเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านสมเกียรติตั้งกิจวันนี้ค่ะท่านประธานอนุกรรมการด้านนโยบายยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผลนะคะที่ท่านมาพูดในเรื่องของในส่วนของแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นการเหมือนสะท้อนความคิดต่อค่ะในการที่จะพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านรองศาสตราจารย์ทิศนาแขมณีค่ะท่านประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการนะคะท่านจะมาพูดถึงในเรื่องของทั้งในหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการบริหารด้านวิชาการด้วยรวมไปถึงแนวการในการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองท่านผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทั้ง8จังหวัดรวมทั้งท่านผู้มีส่วนร่วมที่เคารพทุกท่านนะคะค่ะดิฉันในนามของคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการก็ขอส่งความปรารถนาดีและก็กำลังใจมาอย่างทุกท่านค่ะที่มีส่วนร่วมในการทำงานครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะค่ะสำหรับงานด้านการส่งเสริมการบริหารวิชาการนี้เนี่ยคณะอนุกรรมการได้เริ่มเข้ามารับงานจากคณะกรรมการนโยบายนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะเพราะนั้นขณะนี้ก็กำลังดำเนินงานมาได้เป็นเวลาประมาณ9เดือนค่ะซึ่งหน้าที่หลักของคณะอนุกรรมการก็คือการส่งเสริมการทำงานด้านการบริหารวิชาการของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็สถานศึกษานำร่องนะคะให้สามารถ
จัดการศึกษาคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการศึกษานะคะเพื่อที่จะได้ไปช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ของผู้เรียนและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะซึ่งการที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพได้นั้นเนี่ยก็จำเป็นต้องให้การส่งเสริมในภารกิจด้านวิชาการที่สำคัญอย่างน้อย5ด้านค่ะก็คือด้านหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพนะคะซึ่งในภารกิจทั้ง5ด้านนี้เนี่ยคณะอนุกรรมการก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วนะคะตามความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็งานที่ได้ดำเนินการเสร็จไปแล้วเนี่ยค่ะมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องใหญ่ๆนะคะก็คือเรื่องแรกก็คือการสร้างความเข้าใจและความชัดเจนในเรื่องของหลักสูตรตามพรบ.พื้นที่นวัตกรรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพรบ.ได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วนะคะในมาตรา25ว่าด้วยหลักสูตรที่โรงเรียนเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้จะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะคือหลักสูตรประเภทที่1ก็คือหลักสูตรตามมาตรา25วรรค1นะคะก็คือหลักสูตรที่เป็นเอาหลักสูตรแกนกลางเนี่ยนะคะมาปรับแต่ว่ายังคงลักษณะสำคัญของหลักสูตรแกนกลางอยู่นะคะเช่นคงไว้ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสำคัญและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในประเภทที่2นะคะก็คือเป็นหลักสูตรที่ปรับจากหลักสูตรประเภทที่1อีกทีหนึ่งและหลักสูตรประเภทที่3นะคะก็เป็นหลักสูตรที่ไม่ใช้หลักสูตรแกนกลางเลยซึ่งอันนี้ก็จะปรากฏอยู่ในมาตราที่25วรรค4นะคะอีกหลักสูตรอีกประเภทหนึ่งก็คือหลักสูตรต่างประเทศทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะคะก็ได้กำหนดไว้ในพรบ.ซึ่งก็มีความชัดเจนพอสมควรนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าในระยะหลังเนี่ยค่ะหลังจากที่พรบ.ได้ประกาศใช้ไปแล้วนะคะก็เริ่มมีแนวคิดนะคะมีการเผยแพร่แนวคิดเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะแล้วก็มีโรงเรียนจำนวนไม่น้อยเลยที่จะสนใจนะคะต้องการที่จะพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดนี้เนี่ยค่ะรวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือสพท.นะคะก็ได้ดำเนินการนะคะปรับหลักสูตรแกนกลางให้เป็นไปตามแนวคิดนี้ด้วยแล้วก็มีแผนที่จะเริ่มทดลองใช้หลักสูตรสมรรถนะเนี่ยค่ะในเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นคำถามนะคะว่าโรงเรียนก็มีหลายโรงเรียนก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเอ๊ะแล้วตกลงหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจะเป็นหลักสูตรตามพรบ.พื้นที่หรือเปล่านะคะเพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้กับสถานศึกษานะคะคณะอนุกรรมการเนี่ยจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์พรบ.หาความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรประเภทต่างๆแล้วก็พิจารณาลักษณะของหลักสูตรสมรรถนะนะคะจนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายนะคะเมื่อเดือนกันยาค่ะเมื่อเดือนกันยา2563นะคะซึ่งคณะกรรมการนโยบายก็มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรอิงสมรรถนะหรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่เนี่ยถือเป็นหลักสูตรตามมาตรา25วรรค4นะคะคือเป็นหลักสูตรที่ไม่ใช้หลักสูตรแกนกลางเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีความชัดเจนนะคะแล้วก็คงจะสร้างความมั่นใจให้กับโรงเรียนนะคะที่กำลังดำเนินการใช้หลักสูตรนี้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่เราได้เริ่มทำตั้งแต่ประมาณกันยานะคะสิงหากันยาปี63ต่อมานะคะเรื่องที่สองที่ทางคณะกรรมการอนุกรรมการได้ดำเนินการไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อสื่อนะคะ
ันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือว่าพ.ร.บ.มาตรา35เนี่ยได้กำหนดให้สถานศึกษาเนี่ยมีอิสระในด้านการใช้งบประมาณนะคะที่จะไปซื้อสื่อตามความเหมาะสมกับหลักสูตรที่ปรับนะคะแต่ปรากฏว่าเราพบว่าโรงเรียนจำนวนมากเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะจัดซื้อสื่อเหล่านี้นะคะเพราะว่าเกรงว่าจะมีปัญหาเพราะนั้นเราก็จึงได้จัดทำแนวทางจัดทำแนวปฏิบัติขึ้นนะคะซึ่งก็มีรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่การเลือกใช้หลักสูตรวิเคราะห์คัดเลือกสื่อจัดทำจัดหาสื่อนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัตินะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ที่คณะอนุกรรมการได้จัดทำเสร็จไปแล้วแล้วก็ได้แจ้งให้ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนและก็เขตพื้นที่ได้รับทราบแล้วนะคะต่อไปนะคะเรื่องที่3ที่คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการก็คือเรื่องการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการขับเคลื่อนงานด้านวิชาการของโรงเรียนเพราะความสำเร็จในภารกิจทางวิชาการ5ด้านอย่างที่กล่าวตอนต้นนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นได้โดยง่ายนะคะต้องอาศัยการรวมพลังของหลายฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่คณะอนุกรรมการเนี่ยได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นนะคะที่สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมหรือสบน.เนี่ยกับสวก.คือสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเนี่ยจะต้องร่วมกันนะคะหนุนเสริมโรงเรียนนำร่องคณะอนุกรรมการจึงได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับสวก.นะคะให้มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาการศึกษานะคะโดยสวก.เนี่ยสามารถใช้พื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการทดลองหลักสูตรใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการปรับหลักสูตรที่กำลังร่างอยู่เนี่ยนะคะก่อนการประกาศใช้ในขณะเดียวกันโรงเรียนนำร่องก็จะได้รับการสนับสนุนและก็ความช่วยเหลือในการพัฒนาการใช้หลักสูตรนวัตกรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้มีผลงานวิจัยจากการทำงานของโรงเรียนตามไปด้วยนะคะซึ่งขณะนี้การดำเนินงานในเรื่องนี้เนี่ยมีความก้าวหน้าไปมากพอสมควรค่ะก็คือคณะกรรมการได้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังได้จัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับสถานศึกษานะคะที่กำลังจะพัฒนาหลักสูตรขึ้นนะคะก็จะเป็นแนวทางให้อย่างดีรวมทั้งได้มีการเรียกว่าพัฒนาเครื่องมือนะคะควบคู่ไปด้วยก็คือเรามีแบบตรวจสอบรายการให้โรงเรียนนะคะว่าหลักสูตรของสถานศึกษาที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นเนี่ยมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ครบถ้วนแค่ไหนนะคะซึ่งแบบตรวจสอบนี้เนี่ยโรงเรียนสามารถใช้เก็บเป็นข้อมูลเส้นฐานนะคะเป็น baseline data แล้วก็เอาไว้ใช้ในการตรวจสอบการทำงานนะคะก็จะเห็นความก้าวหน้าของการทำงานของโรงเรียนเนี่ยเป็นระยะระยะนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3ที่เราได้ทำไปแล้วก็มีความก้าวหน้าและก็กำลังดำเนินการต่อเนื่องนะคะเรื่องที่4นะคะก็คือเรื่องของหลักเกณฑ์การรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนนะคะอันนี้ก็คือเราก็จัดทำขึ้นนะคะเนื่องจากมาตราที่38นะคะได้กำหนดเอาไว้ว่าสถานศึกษานำร่องเนี่ยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดเนี่ยจะถือว่าเป็นการผ่านการประเมินคุณภาพนะคะการศึกษาภายนอกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติแล้วเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนกำลังรอดูอยู่นะคะว่าจะพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ได้ขนาดไหนถึงจะผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกได้โดยอัตโนมัติเนี่ยนะคะก็ถ้าเผื่อหลักเกณฑ์อันนี้ออกมานะคะและคณะกรรมการนโยบายพิจารณารับรองแล้วเนี่ยก็คงจะช่วยให้เห็นเป้าหมายเนี่ยที่ชัดเจนขึ้นนะคะขณะนี้เรื่องนี้ทำเสร็จแล้วแต่ว่ากำลังรอการพิจารณาความเห็นชอบนะคะจากคณะกรรมการนโยบายซึ่งก็จะประชุมในครั้งต่อไปนะคะค่ะสำหรับงานทั้ง4ด้านเนี่ยก็ได้ทำไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็กำลังทำงานที่สำคัญอยู่อีก2-3เรื่องนะคะแผนงานที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขณะนี้นะคะก็คือการดำเนินการตามพรบ.มาตราที่37นะคะก็คือเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานะคะของสถานศึกษานำร่องก็อันนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะอีกงานหนึ่งนะคะก็เป็นงานที่ดำเนินการตามมาตรา25วรรค5นะคะก็คือเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขในการเทียบโอนผลการเรียนและก็การเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาอื่นนะคะซึ่งสองเรื่องนี้ก็คงจะอีกไม่นานก็คงจะได้รับทราบผลนะคะส่วนเรื่องการดำเนินโครงการวิจัยนั้นก็จะเป็นเรื่องที่จะเป็นการดำเนินการร่วมกันนะคะกับงานของสวก.นะคะซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยได้มีการเก็บข้อมูลกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเนี่ยอย่างสมบูรณ์นะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นประโยชน์นะคะต่อการพัฒนาต่อการปรับปรุงหลักสูตรของระดับชาตินะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะประกาศใช้ประมาณปี2565นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็คงจะมีงานอื่นๆเนี่ยตามมาอีกเยอะนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เรียนว่าผู้ที่เห็นปัญหาชัดเจนที่สุดก็คือผู้ที่อยู่ที่ในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะคะเห็นปัญหาหรือมีความต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยค่ะก็ขอให้แจ้งมาที่สบน.ได้นะคะคณะอนุกรรมการก็คงจะพยายามช่วยกันนะคะหาทางออกหารูปแบบหาวิธีการอะไรที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยดำเนินงานได้โดยสะดวกยิ่งขึ้นค่ะก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ทำงานร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการทำงานต่อไปเพื่อความสำเร็จร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ทิศนาแขมณีค่ะท่านประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการนะคะในลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ประภาพัฒนิยมท่านประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคลค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองนะคะท่านปลัดกระทรวงท่านเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะทั้ง8จังหวัดรวมทั้งท่านผู้บริหารระดับสูงในทั้งในกระทรวงแล้วก็ในระดับจังหวัดนะคะไปจนถึงระดับโรงเรียนนะคะท่านผู้อำนวยการแล้วก็คุณครูทุกท่านฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะในวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมชี้แจงเรื่องของแนวทางในการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะในนามของประธานคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารงานบุคคลนะคะก็จะขออนุญาตนำเสนอนะคะสาระบางประการที่อยากจะสื่อสารกับทุกท่านนะคะค่ะ
ขอสไลด์ถัดไปนะคะใน4ด้านด้วยกันนะคะนั้นอยากจะกล่าวถึงเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องความหมายสำคัญของงานบริหารด้านบุคคลทางการศึกษานะคะและด้านที่สองก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมการบริหารด้านบุคคลส่วนเรื่องที่สามเป็นเรื่องของคณะอนุกรรมการบทบาทที่เราดำเนินการอยู่กับการร่วมพัฒนาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องที่สี่ก็คือว่าสู่หมุดหมายปลายทางนะคะค่ะขอเริ่มจากเรื่องที่หนึ่งเลยนะคะเรื่องของการส่งเสริมการบริหารด้านบุคคลทางการศึกษาเนี่ยนะคะนั้นก็ให้ความสำคัญค่อนข้างสูงมากนะคะในเรื่องนี้แล้วก็ทางคณะอนุกรรมการนะคะที่ทำงานร่วมกันอยู่เนี่ยซึ่งมีบุคลากรหลายท่านเนี่ยนะคะทั้งเป็นตัวแทนของทั้งทางสพฐเองด้วยแล้วก็ทางกคศด้วยนะคะก็จะเห็นเลยว่าเป็นการทำงานร่วมนะฮะระหว่างหน่วยงานด้วยกันทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในมาตรา31เนี่ยนะคะของพรบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเนี่ยก็ได้ระบุไว้ว่าให้คณะกรรมการนโยบายเนี่ยเสนอแนะต่อกคศนะคะเพื่อให้มีการออกกฎกคศหรือหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขสำหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งการโยกย้ายการเลื่อนเงินเดือนและการประเมินวิทยาฐานะให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะอันนี้ก็คือว่าต้องทำงานร่วมกับทางกคศแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นระบุอะไรได้นะคะโดดเนื่องจากว่าระบบของการบริหารบุคคลเนี่ยมีทางหน่วยงานที่ดูแลอยู่แล้วนะคะทั้งกคศแล้วก็ทั้งภายในของสพฐเองด้วยนะคะถ้าในระดับสังกัดของสพฐนะคะในสังกัดอื่นๆก็มีที่อื่นนอกเหนือจากนั้นในวรรค2ของมาตรา31เนี่ยก็ได้ระบุไว้เช่นกันว่าเมื่อได้มีการดำเนินการตามวรรค1แล้วเนี่ยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำกฎกคศหรือหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้กับสถานศึกษานำร่องในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลมนะคะก็จะเห็นชัดเจนว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวแน่นอนนะคะในเรื่องนี้ทีนี้ในคณะอนุกรรมการเนี่ยก็ได้พิจารณากันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะได้มีการประชุมหลายครั้งทีเดียวแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาหนทางว่าทำอย่างไรถึงจะให้การบริหารด้านบุคคลเนี่ยนะคะไปเกิดความสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานในระดับของสถานศึกษานะคะแล้วก็ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งก็ดีนะคะให้ทันการกับความต้องการใช้หรือการขาดแคลนบุคลากรนะคะไปจนกระทั่งถึงการโยกย้ายหรือว่าการเลื่อนวิทยาฐานะเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อดำเนินการประชุมไปเนี่ยก็จะพบว่ากฎระเบียบต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะคะซึ่งแน่นอนล่ะก็ไม่ได้ว่าสมบูรณ์ทั้งหมดนะฮะย่อมมีช่องที่ยังเป็นข้อติดขัดอยู่มากมายนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในเอกลักษณ์ของการบริหารบุคคลด้านการศึกษาเนี่ยนะคะที่จริงเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของเทคนิคของการบริหารในการเข้าสู่ตำแหน่งหรือว่าการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้นนะคะมันจะมีเรื่องของคุณภาพการศึกษาเนี่ยพ่วงอยู่ด้วยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเรียกว่าแม้แต่ในมาตรา31เองเนี่ยก็พูดแต่ในด้านของในแง่ของระบบการบริหารเชิงเทคนิคนะคะเพราะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะฮะก็ย่อมต้องการคุณภาพ
ของผู้ที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพของประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็ในบุคลากรในองค์กรอื่นๆนะคะก็ย่อมจะต้องมีเอกลักษณ์ของเขาในการที่จะต้องมีคุณภาพและตอบโจทย์นะคะของการดำเนินงานในส่วนนั้นๆให้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยเมื่อหันกลับมาดูในเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณภาพการศึกษาของประเทศเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะทำเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะให้พร้อมเพรียงให้สมบูรณ์ขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าหากว่าคุณภาพของทางด้านบุคลากรเนี่ยไม่ถึงเนี่ยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าแทบจะไปไม่ไหวเลยเพราะนั้นดิฉันอยากจะให้ความสำคัญว่ามีความหมายเท่ากับการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นจากแนวคิดอย่างนี้ก่อนเนี่ยเราจะเริ่มมีจินตภาพว่าการบริหารบุคคลทางด้านการศึกษาเนี่ยนะคะมันต้องทำให้ถึงนะคะในถึงระดับของคุณภาพซึ่งนะคะขอสไลด์ต่อไปนะคะ ทีนี้ผลที่เลิศเนี่ยย่อมเกิดจากการกระทำที่เลิศนะคะอันนี้ดิฉันเคยคือมีตัวอย่างที่ดิฉันเห็นนะตั้งแต่สมัยที่สักเกือบน่าจะ20ปีมาแล้วเนี่ยนะคะดิฉันเคยพบท่านศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นศาสตราจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วท่านเนี่ยมาสนใจเรื่องการศึกษานะคะท่านทำวิธีการจัดการสอนคณิตศาสตร์เนี่ยให้เด็กประถมหนึ่งนะคะให้เด็กประถมหนึ่งเรียนอันนั้นเป็นเรื่องของการเรียนเลขยกกำลังนะซึ่งน่าทึ่งมากนะคะดิฉันก็เลยตอนนั้นเนี่ยจะเริ่มตั้งโรงเรียนรุ่นใหม่ๆก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่ไงถ้าหากว่าเรามีบุคลากรนะคะที่จะดำเนินการในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนจะเอาผลขนาดไหนก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าเราให้ใครทำนะคะอันเนี้ยดิฉันก็อยากจะเน้นว่าเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้นแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องลงไปลึกกว่านั้นก็คือว่าทำยังไงให้ระบบทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยทำให้เกิดคุณภาพของบุคลากรขึ้นนะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะนะคะงั้นผลที่เลิศทางการศึกษาเนี่ยก็หมายถึงว่าเราต้องตั้งเป้าหมายเชิงคุณภาพระดับสูงนะคะขึ้นมาให้ได้ก่อนว่าเราจะต้องการเห็นเด็กนะคะไทยเนี่ยเด็กไทยเนี่ยนะเมื่อผ่านระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้วเนี่ยนะคะมีคุณลักษณะขนาดไหนสมมุติว่านะคะเด็กไทยมีปัญญาดีทั่วหน้าสมมุติอันนี้เป็นเป้าหมายนะคะระดับสูงที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยนะคะอันนี้มันก็อาจจะเป็นหมุดหมายที่ทำให้ย้อนกลับมาว่าอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะบุคคลที่สำคัญนะคะที่จะทำให้เกิดอันนี้ขึ้นเนี่ยให้ผลอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะต้องเป็นเช่นไรนะคะขอสไลด์ต่อไปนะคะค่ะทีนี้ดิฉันก็เผอิญได้ทางอนุกรรมการเนี่ยได้ทำงานร่วมกับทางกคสนะคะแล้วก็ความคิดหรือแนวคิดเห็นเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันนะคะกับทางกคสที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณท่านเป็นเลขาธิการเนี่ยแล้วก็ท่านพูดถึงว่าการปรับเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งก็ดีปรับเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะก็ดีเนี่ยท่านจะกลับมาสู่แนวคิดไหนนะคะก็เผอิญเนี่ยจากสไลด์ของท่านเนี่ยนะคะตรงกับที่เราคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับทางพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาคือกลับมาสู่โรงเรียนค่ะมาสู่สถานศึกษานะมาเริ่มต้นที่โรงเรียนแล้วก็เน้นที่ชั้นเรียนเน้นที่คุณภาพชั้นเรียนอันนี้ท่านพูดถึงคำว่า power of pedagogy นะคะพลังของการจัดการเรียนรู้ที่ชั้นเรียนนะคะแล้วก็ key success นะคะกุญแจแห่งความสำเร็จก็คือที่ครูนะ
และสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญเลยคือต้องเปลี่ยนทั้งโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารบุคคลเนี่ยนะจึงเป็น key success จริงๆนะคะถ้าเรามาให้ถึงระดับของคำว่าคุณภาพได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนคิดว่าเรียนก็ได้แนวทางนะจากท่านเช่นกันนะคะแล้วท่านก็ใช้แนวทางนี้เนี่ยไปดำเนินการในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งต่างๆและซึ่งประกาศให้โรงเรียนได้ทราบทั่วประเทศแล้วนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูใน YouTube ได้นะคะค่ะขอสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้เราก็มาพูดกันถึงว่านวัตกรรมการบริหารด้านบุคคลเนื่องจากว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสใช่ไหมคะให้สร้างนวัตกรรมด้านต่างๆนี่ถามว่าทางด้านนวัตกรรมด้านการบริหารบุคคลเกิดขึ้นได้ไหมก็ถ้าเราตั้งเป้าสูงนะคะเช่นเด็กไทยมีปัญญาดีทั่วหน้าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นครูและบุคลากรการศึกษาทุกระดับเนี่ยจะต้องเป็นเช่นไรนะคะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะนะคะทีนี้พูดตรงๆเลยก็คือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยต้องมีคุณภาพในเรื่องการบริหารด้านวิชาการนะคะดิฉันสังเกตดูนะคะจากเท่าที่ไปสัมผัสมาเนี่ยนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างจะได้รับการพูดถึงน้อยนะคะคือพอพูดถึงว่าบริหารผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยบริหารด้านวิชาการถนัดไหมนะคะก็ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องถามหาอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะคะเกิดขึ้นได้จริงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้จัดให้ระบบระเบียบต่างๆเนี่ยในการบริหารบุคคลเนี่ยไปสนับสนุนให้ผู้บริหารหรือว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีคุณภาพด้านวิชาการอย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เรียกว่าถ้าจะสร้างนวัตกรรมการบริหารด้านบุคคลควรจะต้องกลับมาเน้นในเรื่องนี้นะคะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะนะคะเพราะนั้นระบบการบริหารงานด้านบุคคลทางการศึกษานี่นะคะจึงควรเป็นระบบการบริหารเพื่อให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพทางวิชาการระดับสูงของครูและบุคลากรทุกระดับนะคะจึงไม่ใช่เพียงมิติของเส้นทางอาชีพค่าตอบแทนหรือการจัดสรรอัตรากำลังการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้นตำแหน่งวิทยาฐานะและสวัสดิการเท่านั้นนะคะนั้นก็เลยดีใจว่าทางกคศเองก็กลับมาเน้นในเรื่องนี้เช่นกันนะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะนะคะนี้สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเนี่ยเป็นที่ที่เปิดโอกาสนะฮะในการที่จะสร้างนวัตกรรมการบริหารด้านบุคคลได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็เท่าที่ลงไปสัมผัสแล้วก็ได้ดำเนินการมาปีกว่าแล้วเนี่ยนะในระบบโรงเรียนเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงมากนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทั้งวิสัยทัศน์ทักษะสมรรถนะนะคะในด้านวิชาการขั้นสูงขึ้นได้นะคะในการจัดการศึกษานะแต่ว่าในระดับของต้นสังกัดเนี่ยนะคะดิฉันอาจจะยังไม่ได้ไปสัมผัสมากนักก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้สักเพียงใดนะคะเพราะนั้นในการเปลี่ยนแปลงที่ระดับโรงเรียนระดับสถานศึกษาเนี่ยจะบังเกิดผลในระดับชั้นเรียนนะฮะแล้วก็กับนักเรียนทุกคนได้อันเนี้ยเนี่ยเริ่มเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมการบริหารด้านบุคคลนะคะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาค่ะสไลด์ต่อไปนะคะทีนี้อันนี้ก็ของทางท่านอาจารย์ประวิตรเช่นกันนะคะที่ท่านทำว่าเราบริหารด้านบุคคลเนี่ยเราพูดถึงคุณภาพอะไรนะก็มีระดับคุณภาพเนี่ยนะคะให้เห็นเนี่ยตั้ง5ระดับด้วยกัน6ระดับด้วยกันนะคะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปฏิบัติและเรียนรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ถัดมาก็เรื่องของการปรับและประยุกต์นะมาสู่การแก้ปัญหาระดับที่3ระดับที่4นะคะ
ก็เป็นเรื่องของการริเริ่มพัฒนาระดับที่5คิดค้นปรับเปลี่ยนคือ invent แล้วนะคะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็ในที่สุดก็คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นในชั้นเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าทดลองเลยนะฮะที่เพื่อที่จะให้บุคลากรเนี่ยได้ฉายแสงหรือว่าได้ไปพัฒนานะคะความสามารถที่อาจารย์ประวิทย์ใช้คำว่า power of pedagogy เนี่ยนะคะตรงเนี้ยได้อย่างดีมากเลยนะฮะก็เราถ้าเราพูดกันถึงระดับคุณภาพอย่างนี้เนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าในเรื่องของการเสนอในเรื่องของการบริหารบุคคลเนี่ยนะคะเราก็จะดำเนินการไปตามลำดับนะคะตามที่กกส.ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ทำร่วมกันซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยนะคะสไลด์ต่อไปนะคะเราก็จะนะคะก็จะเห็นการร่วมพัฒนานะคะกับหน่วยงานอื่นๆอันแรกเนี่ยนะคะทางอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคลเนี่ยนะคะก็ให้ความร่วมมือกับกกส.ในการปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆนะแล้วก็ให้เน้นที่ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนะคะเช่นที่ท่านกำลังดำเนินการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานการประเมินวิทยาฐานะนะคะซึ่งจะเริ่มทดลองใช้ในภาคเรียนที่1ในปีการศึกษา2564เนี่ยนะคะแล้วก็มีการใช้ระบบดิจิทัล performance appraisal ด้วยนะคะพร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564เป็นต้นไปอันนี้เป็นโอกาสดิฉันก็ได้ทางอนุกรรมการก็ได้หารือกันแล้วเนี่ยนะคะว่าการร่วมงานกันกับกกส.นะคะแล้วทดลองใช้เกณฑ์นี้นะคะในโรงเรียนพื้นที่ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็จะไปปรับให้ครูเนี่ยเกิดการพัฒนานะคะ เป็นผู้ที่ออกแบบการเรียนรู้แล้วก็สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆเนี่ย เพื่อที่จะได้เสนอผลงานเชิงประจักษ์ของเขาที่เกิดกับนักเรียนในชั้นเรียนนะคะที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการทำงานวิจัยร่วมกันด้วยนะคะค่ะขอสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้คณะอนุการทางด้านบริหารงานบุคคลเนี่ยนะคะก็จึงได้ร่วมมือกับทั้งสพร.เองนะคะในที่อยู่ในสพท.เนี่ยนะคะแล้วก็กับกกส.ด้วยเนี่ยเพื่อจะดำเนินงานวิจัยเราจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประเมินสภาพปัญหาและอุปสรรคนะคะเพื่อวิเคราะห์แล้วก็แสวงหาวิธีการแก้ปัญหาในระบบการบริหารงานบุคคลนะฮะในสถานศึกษานำร่องของพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโดยอิงหลักการก็คือว่าคุณภาพทางวิชาการขั้นสูงของบุคลากรประจำการทุกระดับอันนี้ก็จะนำเสนอโครงการวิจัยซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการทำโจทย์วิจัยอยู่นะคะก็จะเสนอโครงการวิจัยนี้เข้าไปสู่คณะกรรมการนโยบายของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในโอกาสต่อไปนี้นะคะค่ะขอสไลด์ต่อไปค่ะในนี้ก็นอกจากนั้นเนี่ยคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคลเนี่ยก็ยังร่วมมือกับคณะอนุกรรมการด้านบริหารวิชาการนะคะเนื่องจากพอเราหันมาพัฒนาในเรื่องของคุณภาพทางด้านวิชาการแล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาสนับสนุนกันนะคะในเรื่องนี้เพื่อที่จะดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรดังเช่นที่ท่านอาจารย์ทิศนาได้กรุณาให้ข้อมูลไปแล้วเมื่อเบื้องต้นเนี่ยนะคะในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะนะโดยเฉพาะนะในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์สมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยจะปรากฏอยู่ในแบบสำรวจด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เกิดเส้นทางการพัฒนาครูและผู้บริหารในเชิงวิชาการขั้นสูงบนการปฏิบัติงานประจำนะคะเพราะนั้นโจทย์เนี่ยก็จะเป็นโจทย์เดียวกันนะก็เป็นที่น่ายินดีว่าเราทำงานประสานนะคะในแนวนอนกันมากขึ้นนะเราไม่ได้ทำได้ด้วยโดดของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็คิดว่าในการร่วมมือกับทั้งกกส.เองนะคะที่
จะลงมาใช้กับโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็รวมทั้งคณะอนุด้านวิชาการด้วยเนี่ยก็จะไปปรากฏผลอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะคะค่ะขอสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้สู่หมุดหมายปลายทางเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราก็คาดว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเนี่ยนะคะจะเข้ามาร่วมนะเป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ร่วมเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้สะท้อนทั้งปัญหาในระบบเดิมแล้วก็เป็นผู้เสนอวิธีการที่จะพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการนะคะรวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นวัฒนนวัตกรรมเชิงระบบได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คาดว่าจากงานวิจัยที่จะตั้งโจทย์เอาไว้เนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะดึงเอาบุคลากรนะคะทางการศึกษาเนี่ยที่เป็นทั้งคุณครูแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนรวมไปถึงในระดับของจังหวัดด้วยนะคะในพื้นที่การศึกษานะคะในเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ความร่วมมือกับต้นสังกัดต่างๆนะคะที่จะร่วมกันเข้ามาเป็นผู้วิจัยร่วมกันไม่ว่าจะเป็นศึกษานิเทศเองก็จะมีส่วนนะในการที่จะร่วมดำเนินการวิจัยเหล่านี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือหมุดหมายว่าทุกท่านบุคลากรในทุกระดับเนี่ยจะรับรู้เรื่องเดียวกันนะคะรับรู้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรนะฮะแล้วก็ได้ช่วยกันที่จะสะท้อนปัญหาแล้วก็วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยนะคะค่ะก็เสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดเป็น fast track หรือว่า best practice ต่างๆขึ้นนะในเรื่องของการพัฒนาครูผู้บริหารแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะคะที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออะไรเพื่อจะช่วยตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาที่ตรงประเด็นแล้วก็เกิดผลคือเด็กไทยมีปัญญาดีทั่วหน้าเนี่ยให้เป็นจริงได้นะคะเราก็คาดหวังว่าจะไม่ต้องใช้เวลานานถ้าหากว่าเราโฟกัสลงไปที่ตรงกับเป้าหมายนะคะในเรื่องคุณภาพแล้วก็ตรงกับเป้าหมายบุคคลที่ควรจะได้รับผลในเรื่องนี้โดยตรงนะคะค่ะคิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะนำไปตอบวัตถุประสงค์ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้นะคะในทุกประเด็นนะคะทั้ง4วัตถุประสงค์นะคะค่ะก็เราก็คิดว่าได้เข้ามาร่วมงานกับผู้ที่มีความตั้งใจสูงมากนะคะดิฉันก็ได้พบกับผู้ร่วมงานที่น่าประทับใจนะคะในทุกระดับแล้วก็คาดหวังว่าเราคงจะได้เดินไปด้วยกันพร้อมๆกันนะคะแล้วก็นำไปสู่ผลสำเร็จที่น่าจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ในไม่ช้านี้นะคะก็ขอให้กำลังใจกับทุกๆท่านและขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ประภาพัฒนิยมนะคะท่านประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคลค่ะกับอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะนั่นคือคุณปิยาพรมันทจิตนะคะท่านประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมนะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะกับเรียนท่านรัฐมนตรีท่านปลัดท่านเลขาสพท.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง8จังหวัดนะคะศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ผอ.เขตทุกท่านรวมถึงผอ.โรงเรียนนำร่องทุกท่านด้วยนะคะ เรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายแล้วก็นวัตกรรมนะที่ควรที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นวัตกรรมนี้นะคะในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเราอาจจะมองในเชิงของนวัตกรรมเนี่ยในหลายระดับระดับของห้องเรียนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการแล้วก็นวัตกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการของเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่เราอยากที่จะจับจ้องมองว่ามันจะเกิดได้ไหม
พราะอะไรเดี๋ยวดิฉันจะค่อยๆคลี่ให้ท่านทราบนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะวันนี้ดิฉันจะพูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ในการตั้งพื้นที่นวัตกรรมเพื่อให้เห็นว่าการจัดการสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะคะการวัดผลความสำเร็จเราจะไปจับจ้องมองที่นวัตกรรมส่วนใดบ้างแล้วก็เรื่องของกลไกที่จะทำงานร่วมกันกับพื้นที่นะคะแล้วก็เรื่องของแผนการทำงานในส่วนของอนุกรรมการขับเคลื่อนขอหน้าต่อไปค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะค่ะท่านจะเห็นนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมในเรื่องขอรีแคปอีกนิดนึงเพราะว่าท่านอาจารย์สมเกียรติทั้งท่านอาจารย์ประภาพัฒน์ก็พูดถึงแล้วว่ามุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการกระจายอำนาจคือการ empower โรงเรียนแล้วก็เรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนลดความเหลื่อมล้ำวันนี้ที่ฉันจะพูดในหัวข้อที่3นะคะก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเขาพูดว่าต้องสร้างแล้วก็พัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนแล้วก็ประชาสังคมในพื้นที่พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นไปตามที่ท่านอาจารย์สมเกียรติเนี่ยได้ชี้ประเด็นก็คือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในระดับโครงสร้างคราวนี้มีเรื่องของภาคประชาสังคมเข้ามาด้วยนะคะมันเป็นยังไงขอสไลด์ถัดไปค่ะนะคะเราจะเห็นว่าการสร้างการมีส่วนร่วมนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการจัดการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ขับเคลื่อนเนี่ยโดยฝั่งของซัพพลายไซด์นะคะก็คือฝั่งของไอ้โครงสร้างที่เราพูดถึงนั่นแหละค่ะนะซึ่งก็จะประกอบด้วยเขตการศึกษาศึกษาธิการจังหวัดพอโรงเรียนแล้วก็ส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการนะคะงั้นแต่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยที่เราแข่งกันด้วยเวลาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วความต้องการผลลัพธ์จากการศึกษาเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากสิ่งที่ประเด็นสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ในพรบเองหรือว่าทุกท่านเนี่ยก็ชี้ประเด็นว่าภาคประชาสังคมซึ่งประกอบด้วยภาคธุรกิจเอกชนหรือ user นะคะสเตคโฮลเดอร์ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษานั้นเนี่ยต้องเข้ามาให้ความเห็นหมายความว่าส่วนของภาคการจัดการศึกษาเนี่ยต้องรับฟังกลุ่มคนที่เรียกว่า demand side เพื่อที่จะทำให้การจัดการศึกษาเนี่ยตอบโจทย์พื้นที่ฉะนั้นประทับใจท่านรัฐมนตรีท่านปลัดแล้วก็ท่านเลขาสพฐ.เนี่ยพูดตรงกันในเรื่องนึงก็คือว่าต้องปฏิรูปการทำงานท่านปลัดพูดว่าต้องทำใหม่ไม่ยึดติดกับของเดิมท่านเลขาสพฐ.พูดว่าต้องไม่ตัดเสื้อตัวเดียวนะคะต้องจัดการเรียนการสอนเนี่ยต้องสนองตอบต่อบริบทและความต้องการของแต่ละจังหวัดก็จะเห็นเลยนะคะว่าสิ่งที่ท่านผู้บริหารทั้ง3ท่านเนี่ยชี้ประเด็นกับเราเนี่ยนะคะไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงของการรับฟังฝั่งของดีมานด์ไซด์แล้วดีมานด์ไซด์ในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกันแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนของการสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือมันจะเกิดนวัตกรรมอะไรที่จะทำให้เราได้ยินนะและได้ฟังเสียงของดีมานด์ไซด์และการจัดการศึกษาเนี่ยเป็นบุคลิกพิเศษคือต้องจัดการเองเนี่ยได้แต่ประสิทธิภาพหรือคุณภาพเนี่ยก็จะยังไม่ถึงขีดสูงสุดนะคะตราบใดที่เราไม่ดึงศักยภาพของพื้นที่เนี่ย
มาช่วยให้โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์พื้นที่ได้ขอสไลด์ถัดไปค่ะเพราะในส่วนของการมีส่วนร่วมนั้นเนี่ยหลักคิดก็คือว่าทำอย่างไรการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่หรือจังหวัดเป็นฐานเนี่ยจะมีช่องทางการรับฟังความต้องการความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดมาเป็นเป้าหมายการจัดการศึกษานะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนท่านอย่าลืมนะคะถ้าพูดถึงกระทรวงศึกษาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแม่ที่มีลูกดกมีลูกเยอะนะคะเพราะการจะดูแลเนี่ยก็คงจะ เต็มกำลังก็เท่าที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือเต็มกำลังเขาละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะโรงเรียนจะพัฒนาต่อเนี่ยต้องยืนด้วยอีกขาหนึ่งก็คือชุมชนสังคมในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยจะต้องเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งก็จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาเนี่ยตรงตามความต้องการของพื้นที่นะคะคราวนี้จะทำอย่างไรเนี่ยให้ชุมชนสังคมเข้ามาสนับสนุนโรงเรียนถ้าเราจัดการศึกษาโดยที่เราไม่ได้ฟังเขานะคะความศรัทธาหรือสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงตามความต้องการต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยมองความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่สองเรื่องก็คือเรื่องของผู้เรียนท่านอาจารย์ประภาพัฒน์ท่านพูดถึงคุณภาพของบุคลากรท่านอาจารย์ทิศนาพูดถึงเรื่องของวิชาการและหลักสูตรก็จะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนนะคะแล้วก็ยกระดับการ drop out ของเด็กยากจนแต่ในส่วนที่สองเนี่ยก็คือการวัดกระบวนการทำงานของโรงเรียนที่จะต้องคล่องตัวแล้วก็จัดหลักสูตรที่เหมาะสมหลักสูตรที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาเองเนี่ยก็กำกับคุณภาพระดับหนึ่งแต่ว่า เปิดช่องทางให้พื้นที่เองเนี่ยได้พัฒนาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาหรือของจังหวัดของตัวเองเพราะในจุดนี้แหละค่ะคือจุดของการที่ เราควรที่จะสร้างกลไกการสร้างการมีส่วนร่วมข้อ4นะคะการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่เนี่ยในการกำหนดเป้าหมายการศึกษาเรียนกลับเรียนว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยที่มีบริบทที่แตกต่างกันเนี่ยท่านก็สามารถกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันเรียนขอเน้นตรงประเด็นที่ว่าอยากถามแต่ละจังหวัดเนี่ยว่าแผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยกับแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดเนี่ยมันซิงโครไนซ์กันไหมมันอลายกันหรือเปล่าถ้าท่านตอบว่าสองทีมเนี่ยไม่ได้คุยกันก็หมายความว่ายังไม่ได้ร่วมแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีแผนพัฒนาจังหวัดการทำแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนพัฒนาบุคลากรเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันก็จะเห็นภาพของการที่จะทำงานที่สอดคล้องกันอลายกันนะคะแล้วการจัดการศึกษาเนี่ยผู้ที่มีส่วนในการจัดการศึกษาเนี่ยจะได้เข้าใจว่าอีก5ปีอีก10ปีเนี่ยที่เราพัฒนาเด็กออกไปสู่จังหวัดเนี่ยเขาต้องการอะไรแน่เพราะฝั่ง demand side กับ supply side เนี่ยจะโคจรมาเจอกันมันจะเห็นภาพเลยนะคะว่าเป้าหมายความสำเร็จที่ เราพยายามที่จะจับจ้องมองในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมก็คือส่วนนี้ค่ะนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นขอพูดใน2ระดับให้ชัดก็คือในระดับจังหวัดเนี่ยการสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยหมายถึงกลไกการมีส่วนร่วมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเนี่ยจะเข้ามากำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ของผู้เรียนพูดง่ายๆว่า end game เนี่ยคืออะไร
จะได้เด็กเป็นอย่างไรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดสำนักงานเขตนะโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีฟอรัมที่จะคุยกันต้องมาปักหมุดปักเป้าให้เห็นว่าเอนเกมเราอยากเห็น เด็กของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานในเชิงของโครงสร้างและการทำงานในเชิงของการเปิดพื้นที่รับฟังเป็นตัวจับจ้องมองที่เราอยากเห็นว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเกิดกระบวนการนี้เกิดแพลตฟอร์มนี้นะคะถ้ามันเกิดขึ้นสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่ามันมีการระดมทุนแล้วทรัพย์แล้วก็ทรัพยากรแล้วก็ความรู้ความสามารถของคนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปสนับสนุนโรงเรียนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยก็จะมีความสุขที่ว่านอกจากที่จะท่านจะสนับสนุนโรงเรียนตามที่ปัจจัยที่จะมีแล้วเนี่ยท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยยังไม่ทิ้งโรงเรียนก็ยังเข้ามาอบอุ้มแล้วก็ทำงานแต่เขาจะมาอบอุ้มแล้วก็ทำงานร่วมกับโรงเรียนได้เนี่ยเขาจะต้องศรัทธาแล้วก็มั่นใจว่าโรงเรียนฟังเขาแล้วก็ผลิตนักเรียนเนี่ยหรือเด็กในพื้นที่เนี่ยตรงตามความต้องการของเขาต่อค่ะในส่วนของผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนเนี่ยตัวบ่งชี้ในระดับของโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าโรงเรียนเนี่ยมีเป้าหมายการจัดการศึกษาที่มาจากกระบวนการรับฟังผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนเพื่อเอามาจัดทำวิสัยทัศน์แล้วก็หลักสูตรสถานศึกษาเนี่ยมันจะเป็นธงที่ทุกฝ่ายต้องการและเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยกลุ่มต่างๆที่เป็นสเตคโฮลเดอร์ของโรงเรียนเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมในการติดตามผลการดำเนินงานสะท้อนผลแล้วก็ร่วมรับผิดชอบผลสำเร็จของโรงเรียนในลักษณะการปรึกษาหารือถ้าเป็นแบบนั้นนะคะฉันถือว่าสุดยอดเลยเป็นโรงเรียนที่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับโรงเรียนนะคะทำแบบนี้ได้เนี่ยท่านผู้อำนวยการต้องเปลี่ยนวิธีมองจากการบริหารจัดการด้วยตัวเองด้วยคณะทำงานเป็นการที่จะชวนสเตคโฮลเดอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมให้ฟีดแบ็กแล้วก็ร่วมคิดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมิติใหม่ของการบริหารในระดับโรงเรียนนะคะสิ่งที่เราคิดว่าถ้าท่านทำได้ถึงระดับนี้เนี่ยตัวบ่งชี้ก็คือว่าผู้ปกครองนะคะและชุมชนเนี่ยก็จะเข้ามาสนับสนุนทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็แบ่งปันทรัพยากรร่วมกันกับโรงเรียนอาจจะไปถึงระดับของการร่วมระดมทุนให้กับโรงเรียนต่อไปค่ะในส่วนของอนุกรรมการทั้ง6ด้านเนี่ยมีด้านสุดท้ายก็คือการสื่อสารและการสร้างการมีส่วนร่วม เราทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะต่อไปค่ะฉันอยากเห็นทางพื้นที่เองเนี่ยมีคณะที่รับผิดชอบในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมนะคะที่จะเปิดเวทีนะคะรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยนะคะทุกกลุ่มแล้วก็สิ่งที่ฉันอยากที่จะชี้ประเด็นก็คือกลไกการรับฟังนั้นเนี่ยจะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบไม่มีงานใดๆที่เป็นงานสำคัญแล้วไม่มีคนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นหน่วยที่รับผิดชอบเนี่ยที่จะ เก็บรวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยแล้วก็ส่งต่อไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดและโรงเรียนต่างๆเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในส่วนของการสื่อสารและการสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งฉันคิดว่าเป็นความท้าทายของทั้ง8จังหวัดที่จะต้องมีหน่วยงานทำหน้าที่นี้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันให้ได้นะคะ
ส่วนที่สองก็คือเป็นงานด้านการสื่อสารการสร้างการรับรู้นะคะซึ่งจำเป็นที่จะต้องถอดบทเรียนกรณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการgood practice ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ good practice แค่การจัดการภายในโรงเรียนแต่หมายถึงการจัดการในจังหวัดด้วยและรวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครูกับเด็กด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำงานอยู่เนี่ยคือการคิดใหม่การทำใหม่ซึ่งจะทำให้การถอดบทเรียนเนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าการคิดนอกกรอบอย่างที่ท่านปลัดพูดเนี่ยนะมันมีวิธีการใหม่ๆแบบไหนบ้างแล้วเราจะคิดใหม่ของเราอย่างไรหรือเราอาจจะเอาตัวอย่างที่คนอื่นเขาทำเนี่ยจังหวัดอื่นทำเนี่ยเอามาปรับก็เป็นได้นะคะหน้าต่อไปค่ะฉันอยากจะให้เห็นภาพของการวงจรการสร้างการมีส่วนร่วมสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีคนถามฉันหลายครั้งว่ากระบวนการหรือแพลตฟอร์มการสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยวงจรมันจะไปจบที่ไหนฉันก็ขออนุญาตให้ภาพนี้นะคะเป็นตัวอธิบายก็คือว่าการสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยที่ข้อหนึ่งนะคะจะเป็นการทั้งระดมสมองของผู้ที่เกี่ยวข้องการฟังความคิดเห็นการที่สเตคโฮลเดอร์กลุ่มต่างๆเนี่ยมาเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเวทีที่เรียกว่าโซเชียลแล็บหรือว่าเวทีที่รับฟังความเห็นนั่นแหละค่ะซึ่งก็ความเห็นต่างๆเนี่ยก็จะไปสู่ผู้รับผิดชอบนะคะในการขับเคลื่อนในที่นี้ก็คือคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดนะคะข้อมูลที่ได้รับฟังไปเนี่ยท่านไปวิเคราะห์ไปส่งต่อไปยังหน่วยงานการศึกษานะคะก็จะทำให้หน่วยงานการศึกษาเนี่ยได้เข้าใจฝั่งของ demand side แล้วก็เห็นโอกาสในการทำงานร่วมกันกับชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเวทีระดมสมองที่เกิดการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดแพชชั่นแล้วก็เกิดเป้าหมายที่อยากจะทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่ทำให้คนเกิดช่องทางที่จะทำงานร่วมกันเนี่ยก็นำไปสู่การเข้าไปสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการสนับสนุนให้โรงเรียนเนี่ยมีศักยภาพเนี่ยเวทีสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยจึงเป็นเวทีที่มีความสำคัญที่จะทำให้โรงเรียนเนี่ยได้เพื่อนใหม่ได้หน่วยงานใหม่ๆนะได้ใจชุมชนในการเข้ามาสนับสนุนค่ะต่อค่ะในส่วนของการสื่อสารในส่วนของการสื่อสารเนี่ยเรนทราบดีว่าทางสบน.ทางคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยได้จัดทำเว็บไซต์ของตัวเองรวมทั้งสำนักงานการศึกษาสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยหรือเราเรียกสั้นๆว่าสำนักวิชาการเนี่ยทั้ง3หน่วยงานเนี่ยท่านมีเว็บไซต์ที่จะสื่อสารในเรื่องของการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ในเรื่องของเกณฑ์การประเมินแล้วก็เลื่อนวิทยาฐานะของบุคลากรรวมทั้งเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะอยู่แล้วนะคะในขณะเดียวกันในพื้นที่ก็มีเว็บไซต์นะคะพื้นที่นวัตกรรมในแต่ละจังหวัดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นช่องว่างเนี่ยก็คือว่าเกิดข้อมูลที่กระจัดกระจายนะคะในอนุกรรมการสื่อสารของเราเนี่ยจึงคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นเว็บไซต์กลางที่จะเป็นตัวเชื่อมนะคะข้อมูลไปสู่แหล่งข้อมูลต้นทางคือสบน.กคส.แล้วก็สำนักวิชาการนะคะ
โดยที่เป็นเหมือนหน้าร้านขายของเป็นหน้าร้านโชว์ของนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจในแต่ละเรื่องเนี่ยเข้ามาค้นหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์นี้เนี่ยจะประกอบด้วยข้อมูลของทั้ง3หน่วยงานนะคะแล้วก็โนว์ฮาวในการพัฒนากระบวนการพัฒนาผอ.แล้วก็ครูนะคะแล้วก็best practice ที่เมื่อกี้เรียนพูดถึงโชว์เคสต่างๆความสำเร็จต่างๆองค์ความรู้ในทั้งบริหารจัดการแล้วก็องค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาครูนะคะ Q&A ที่เป็นคำถามหรือว่ารับฟังfeedback นะจากทุกหน่วยงานที่ทุกท่านที่ต้องการแล้วก็เป็นพื้นที่ในการสื่อสารระหว่างกันนะคะจะเห็นว่าเว็บกลางเนี่ยจะเป็นตัวเชือกนะการไหลสู่ของข้อมูลเนี่ยระหว่างพื้นที่เนี่ยกับทั้ง3หน่วยงานเนี่ยที่เป็นระบบดังนั้นก็คิดว่าเว็บนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับการทำงานร่วมกันของทั้ง8จังหวัดนะคะที่จะลดปัญหาว่ามันเกิดหน่วยงานใดเนี่ยมีการขับเคลื่อนอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับพื้นที่นวัตกรรมท่านก็จะมาได้คำตอบที่ตรงนี้แล้วถ้าหากมีหน่วยงานใหม่ๆมาทำงานกับพื้นที่นวัตกรรมเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยหน่วยงานนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาในเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะคะหน้าต่อไปนะคะตัวอย่างที่เรามอคอัพให้ดูก็คือว่าก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเข้าไปเก็บความรู้ได้จากแต่ละหน่วยงานพอคลิกที่พรบพื้นที่นั้นนวัตกรรมก็จะวิ่งไปที่สบน.คลิกที่หลักสูตรสมรรถนะก็จะวิ่งไปที่ที่สำนักวิชาการอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าการดำเนินงานของอนุกรรมการการสื่อสารเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรียกว่าจุดที่พวกเราไม่เข้าใจกันหรือว่า อยากได้ข้อมูลเนี่ยมันเกิดการเข้าใจแล้วก็ได้ข้อมูลที่ได้มีการย่อยว่ามันเกี่ยวข้องกับพื้นที่นวัตกรรมอย่างไรนะนั่นก็คิดว่าในส่วนของการสื่อสารแบบนี้เนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกับทั้ง8จังหวัดเนี่ยไทม์ไลน์ที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือไม่น่าจะเกิน2เดือนจากนี้เนี่ยสิ่งที่ฉันกลับเรียนก็น่าจะเป็นจริงได้นะคะส่วนระหว่างนี้เนี่ยทางอนุกรรมการสื่อสารเนี่ยและสบน.เนี่ยก็จะทำงานใกล้ชิดกับท่านเป้าหมายก็คือเพื่อสนับสนุนให้ท่านเนี่ยมีแพลตฟอร์มในการที่จะรับฟังความต้องการของ demand side นะคะเพื่อให้ supply side อย่างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ตรงตามความต้องการของแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยจะไม่มีใครพูดว่าการจัดการศึกษาเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเหมือนเป็นปลากระป๋องเหมือนกันหมดตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วค่ะก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงสอดคล้องกับเป้าหมายที่ท่านรัฐมนตรีท่านปลัดแล้วก็เลขาสพฐ.เนี่ยท่านพูดตรงกันก็คือว่าต้องทำใหม่แล้วก็ต้องให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ผู้เรียนที่ตอบโจทย์ในแต่ละพื้นที่ให้ได้ขอบคุณค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านปิยพรมันทจิตค่ะท่านประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีร่วมนะคะในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านสมศักดิ์พเนียงทองค่ะท่านประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารงบประมาณขอกลับไปเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเรียนท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านปลัดกระทรวงท่านเลขาสปท.นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะแล้วก็ท่านคณะกรรมการขับเคลื่อนในพื้นที่ทั้ง8จังหวัดนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารกระทรวงศึกษาและผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับผมสมศักดิ์พระเนียงทองนะครับจริงๆแล้วต้องเรียนทุกท่านว่าผมเป็นตัวแทนภาคประชาชนนะครับเป็นคนทำงานในพื้นที่นะครับที่ได้รับเกียรติให้เข้ามาร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายนะครับผมมาพร้อมกับความเชื่อครับท่านผมมาพร้อมกับความเชื่อว่าการศึกษาไทยเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมมาพร้อมกับความเชื่อว่าการศึกษาไทยที่เป็นอยู่ปัจจุบันไม่ได้เลวร้ายนะครับเพราะผมเองก็เป็นผลผลิตของการศึกษาในประเทศไทยนี่แหละครับแล้วก็เชื่อว่าการศึกษาไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้อีกทำให้ดีวันนี้ได้อีกนะครับตามการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็เชื่อในพลังของคนไทยว่าคนไทยเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยได้นะครับผมได้รับเกียรติให้มาทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการด้านบริหารงบประมาณวันนี้จะชวนท่านคุย2เรื่องหลักๆครับเรื่องแรกคงต้องพูดถึงเรื่องอำนาจหน้าที่ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการงบประมาณอีกเรื่องนึงจะชวนคุยสั้นๆนะครับเรื่องการมีส่วนร่วมเราจะมีการมีส่วนร่วมในเรื่องของงบประมาณจะได้อย่างไรบ้างนะครับตามพรบ.นี้เนี่ยนะครับถ้าในส่วนของงบประมาณเนี่ยนะครับมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ใน3มาตรานะครับมาตรา28มาตรา29นะครับแล้วก็มาตรา30นะครับอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการแน่นอนครับมันมีอำนาจหน้าที่ตามพรบ.พื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราจะต้องบริหารจัดการผลที่เกี่ยวข้องใน3มาตรานี้ซึ่งมาตรา28ก็จะพูดไปเรื่องของการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับเรามีแผนมีคนก็ต้องมีเงินนะครับในพรบ.พื้นที่นวัตกรรมพูดถึงในมาตรา28ที่จะต้องมีการจัดสรรครับครับปังหมดคืออะไรวะก็ปังหมดก็คือแบบให้มันเซฟครับคือให้มีแบบมาตรา29นะครับเราพูดถึงเรื่องการรับและใช้จ่ายเงินนะครับที่มีผู้บริจาคให้กับสถาบันศึกษาหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่องของเงินบริจาคมาตรา30เราพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนะครับระเบียบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้อิสระคล่องตัวของสถาบันศึกษามากขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าในคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเราทำอะไรไปบ้างนะครับผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการเราก็ตั้งคณะทำงานเพื่อดึงผู้ที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันเป็นคณะทำงานในเรื่องการพิจารณาเรื่องของงบประมาณนะครับซึ่งผมก็ใช้คำว่าเรามีงานทำทั้งในเรื่องของงานเชิงรับซึ่งเราจะต้องทำงานตามที่พรบพื้นที่นวัตกรรมกำหนดไว้ตามมาตรา28 29 30นะครับเราก็ดึงคณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะครับมาร่วมกันจัดทำข้อเสนอด้านงบประมาณสำหรับพื้นที่นวัตกรรมนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับแผนที่เราอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับในช่วงนี้นะเนื่องจากว่าเรามี3เรื่องหลักที่ต้องทำนะครับก็คือเรื่องของเงินการจัดสรรเงินอุดหนุนเงินบริจาคระเบียบจัดซื้อจัดจ้างนะฮะแผนงานที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานตรงนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษานำร่องโดยความเห็นชอบของสำนักงบประมาณนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามพรบที่กำหนดไว้ให้มีการเรื่องของจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับในมาตรา28นะครับเรามีเรื่องของการกำหนดระเบียบการรับใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กับสถาบันศึกษานำร่องซึ่งอันนี้เดิมเนี่ยนะครับในช่วงที่การมีการยกร่างเนี่ยเราก็มีเพนพอยต์ในเรื่องนี้นะครับว่าโรงเรียนเนี่ยไม่มีสระไม่มีความคล่องตัวและแน่นอนครับโรงเรียนในประเทศไทยเราไม่ได้มีสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการหรือของสปท.อย่างเดียวเรามีของอปท.นะครับในช่วงนั้นช่วงที่เรายกร่างผมทราบมาว่าช่วงที่มีการยกร่างเนี่ยมันก็มีการติดขัดเรื่องระเบียบโดยอย่างยิ่งโรงเรียนในสังกัดของอปท.แต่ในช่วงก่อนที่พรบ.นี้จะมีการประกาศออกมาเนี่ยนะครับทางอปท.ก็มีการปลดล็อกในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็จะทำพยายามที่จะทํากําหนดระเบียบเนี่ยให้มันมีความคล่องตัวมากขึ้นอีกซึ่งเดี๋ยวผมจะมีการพูดคุยกันว่าวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะปลดเนี่ยมันคือปลดเพื่ออะไรด้วยนะครับอันที่3คือการร่างระเบียบการรับและใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ได้จากเพื่อการศึกษาอันนี้ก็ใกล้เคียงกับเรื่องเดิมเนี่ยนะฮะเราก็เนื่องจากว่าเราจะต้องมีกำหนดเนี่ยเราก็มีการยกร่างระเบียบนะครับแล้วก็รับฟังความเห็น
ะครับจากทุกภาคส่วนว่าในถ้าจะเปลี่ยนแปลงระเบียบทั้งทีเนี่ยนะครับจะทำยังไงให้มันมีระเบียบเนี่ยมันมีความแอดวานซ์ล้ำนะครับแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงตามเจตนารมณ์ของพรบและเจตนารมณ์ของการที่เราจะดำเนินงานในพื้นที่รัฐกรรมนะครับนอกเหนือจากเรื่องนี้นะครับผลการเรื่องของการที่เราจะดำเนินงานต่อไปนะฮะนอกจากใน3เรื่องใน3เรื่องหลักในเรื่องของระเบียบเงินบริจาคนะครับในเรื่องของการจัดสรรเงินเรื่องของเงินปลดล็อกเรื่องระเบียบการบริจาคนะครับเราก็มีภารกิจอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสำคัญมากเลยนะครับก็คือเรื่องของการดูที่ว่าเราจะจัดสรรเงินงบประมาณเนี่ยลงไปในพื้นที่ปฏิกรรมแล้วก็ในสถานศึกษานำร่องอย่างไรเมื่อตอนช่วงแรกนะครับท่านประหลัดได้บอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราก็มีการจัดสรรเงินนะครับลงไปในพื้นที่นวัตกรรมนะครับช่วงในช่วงปีแรกคือปี63เนี่ยคือเราจะได้ประมาณสัก4ล้านนะครับปีนี้นะครับเราได้สักประมาณสัก2ล้านกว่านะก็ต้องมีการคิดกันต่อไปว่าต่อไปแล้วเนี่ยเราจะมีสูตรจัดสรรเงินยังไงไม่ใช่เฉพาะลงไปในพื้นที่อย่างเดียวลงไปในสถานศึกษานำร่องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินงานต่อไปนอกเหนือจากการที่เรายกร่างเรื่องของระเบียบการใช้เงินบริจาคแล้วเราจะจัดสรรทำสูตรจัดสรรเงินยังไงรวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องสำคัญก็คือการประสานกระทรวงการคลังให้สามารถกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องปลดล็อกการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องทั้งหมดหรือบางส่วนได้เองนะอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังดำเนินงานอยู่โดยที่เรามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในด้านงบประมาณนะฮะซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้รู้ต่างๆในทุกภาคส่วนก็มาร่วมกันทำงานนะครับทีนี้อันนี้เป็นงานเชิงผมใช้ในความคิดผมคิดว่ามันเป็นงานเชิงรับครับที่มันจะต้องทำตามที่พรบ.กำหนดไว้ในเรื่องของงบประมาณผมเชื่ออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าเวลาทำงานทุกท่านคงตระหนักเหมือนกันว่ามันจะต้องมีแผนนะครับจะต้องมีเรื่องคนแล้วก็ต้องมีเรื่องเงินนะครับวันนี้เรากำหนดแผนได้เพราะว่าผมคิดว่าเรามีกรอบของกฎหมายมาช่วยมาเอื้อให้คณะทำงานสามารถที่กำหนดแผนได้ทั้งจากทางเรื่องของนโยบายส่วนกลางแล้วก็แผนของการทำงานในพื้นที่นะครับเรามีเรื่องคนทั้งคนส่วนกลางคนทำงานเดิมที่มีอยู่แล้วคนที่ตั้งจากคณะกรรมการในพื้นที่ที่รวบรวมคนในพื้นที่ที่มีความเห็นตรงกันมีความต้องการตรงกันที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษามาเป็นคณะทำงานได้อีกนะครับแล้วเราก็มีแน่นอนต้องมีเงินด้วยนะครับทีนี้เงินจะหาจากที่ไหนนะครับการหาเงินจากส่วนกลางอย่างเดียวแล้วจะเป็นเรื่องลำบากมากนะครับท่านก็ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าในปี63เนี่ยนะครับเราจัดสรรงบประมาณลงได้ประมาณสัก4ล้านในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะครับปีนี้เหลือประมาณ2ล้าน7นี่ขนาดเรามี8จังหวัดนะครับถ้าเรามีพื้นที่มากขึ้นอีกเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าเรามีความหวังครับเพราะวันนี้ท่านจะเห็นในวงประชุมนะครับในผู้บริหารในทุกภาคส่วนนะฮะในส่วนของนโยบายหลักจากกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีท่านปลัดท่านเลขาสปสท่านร่วมวงสนทนากับเราทุกท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ได้แต่ขณะเดียวกันงบจากกระทรวงอย่างเดียวผมไม่พอหัวใจของการทำพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยนะครับมันมีอยู่4ข้อหลักๆนะฮะทุกท่านก็ทราบแล้วมีหลายละคนหลายละท่านพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มผลสัมฤทธิ์หรือการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเรื่องของระบบการเรียนการสอนข้อที่2คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะครับข้อที่3เราพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจและให้อิสระนะครับข้อที่4สำคัญมากครับเราพูดถึงเรื่องการสร้างและพัฒนากลไกและความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับเมื่อเราพูดเรื่องงบประมาณถ้าเราพูดเฉพาะเรื่องงบประมาณจากส่วนกลางนะครับทุกท่านทราบนะครับว่าในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับนอกเหนือจากสังกัดของสปท.นะครับเรายังมีสังกัดของสช.โรงเรียนเอกชนนะครับซึ่งอยู่ในกระทรวงศึกษาเหมือนกันแล้วเรายังมียังสังกัดอปท.ซึ่งขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริมของกระทรวงมหาดไทยอันนี้คือสถาบันการศึกษาที่ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอยู่ในทุกจังหวัดแล้วสถาบันการศึกษานำร่องของเราเนี่ยก็มีโรงเรียนอยู่ทั้ง3สังกัดนะครับเพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณนะครับถ้าสมมุติว่าจัดสรรงบประมาณลงมาในพื้นที่นวัตกรรมมาให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
นะครับทำงานในเชิงพื้นที่นะครับอันนี้โอเคครับงบลงมาถึงแล้วเนี่ยมันก็ยังจะเอื้อไปถึงทั้งสามสังกัดได้แต่ถ้าจะสั่งผ่านมาทางเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแน่นอนครับโรงเรียนที่อาจจะได้ผลก็คือสพท.อาจจะได้ไปถึงสช.บ้างแต่ขณะเดียวกันโรงเรียนสังกัดอปท.ก็จะมีปัญหานะครับพอข้ามกระทรวงก็ต้องอาศัยการประสานความร่วมมือว่าถ้าจะมีการจัดสรรเงินโดยตรงไปที่โรงเรียนเนี่ยนะครับงบประมาณเนี่ยก็ต้องให้สอดคล้องคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทยก็ต้องจัดสรรสูตรในสูตรเดียวกันด้วยอันนี้คือการรอเงินจากส่วนกลางนะครับทีนี้เงินในประเทศเราที่จัดสรรอยู่กับการศึกษาเนี่ยมันมีเงินจากส่วนกลางอย่างเดียวหรือไม่ผมเชื่อว่าทุกท่านมีความเห็นเหมือนกับผมว่าทุกวันนี้การใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีน้อยกว่าชาติใดในโลกนะครับถ้าเรื่องงบประมาณการศึกษาเนี่ยทุกท่านจะทราบว่าเราใช้งบการศึกษาเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเป็นของโลกเลยถ้าพูดถึงภาคประชาสังคมนะครับคนไทยเนี่ยนะครับบริจาค3เรื่องหลักๆครับเรื่องศาสนาครับเรื่องสาธารณสุขครับแล้วก็เรื่องการศึกษาเรามีเม็ดเงินเรามีความตั้งใจดีวันนี้คนไทยทุกคนรับรู้รับทราบว่าคีย์ซักเซสที่จะพัฒนาประเทศไทยได้ต้องปรับเปลี่ยนที่การศึกษาเราเชื่อในพลังพวกนี้เพราะว่าถ้าในความเห็นส่วนตัวนี่คือช่วงที่ผมจะชวนทุกท่านคุยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเรามีพลังส่วนนี้อยู่เพราะนั้นหน้าที่ของบทบาทอย่างหนึ่งของการดูเรื่องงบประมาณเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าได้พูดคุยกันในเวทีหลายครั้งแล้วว่าเราคงจะต้องดึงเงินนะครับจากทุกภาคส่วนจริงๆที่ทำเรื่องการศึกษาเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์กับพื้นที่การศึกษาหรือพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาถ้าเราเห็นความสำคัญว่าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นความหวังของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศนี้จริงๆซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นตรงกันวันนี้นะผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านให้ความเห็นตรงกันวันนี้เรามีคณะกรรมการขับเคลื่อนท่านผู้ว่าซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดในแต่ละพื้นที่ทั้ง8จังหวัดร่วมวงประชุมกับเราด้วยทุกท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถ้าเราเชื่อในเรื่องนี้ผมว่าเราสามารถรวบรวมเงินจากทุกภาคส่วนงบประมาณจากทุกภาคส่วนองค์กรทุกองค์กรที่ทำเรื่องการศึกษาเนี่ยขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญหรือให้ priority กับเรื่องของพรบเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาก่อนนะครับถ้าทุกท่านเห็นตรงกันอย่างนี้เราจะมีเงินงบประมาณอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเงินที่ขับเคลื่อนใช้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่จัดลำดับให้ความสำคัญลงมาที่พื้นที่นวัตกรรมลงมาที่สถานศึกษานำร่องก่อนองค์กรต่างๆเนี่ยถ้าเราเคลียร์และให้ความสำคัญอย่างนี้ได้นะครับเรามีกสศนะครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคในการศึกษาวัตถุประสงค์ตรงกันเลยครับทำเรื่องลดการเหลื่อมล้ำด้วยถ้ากสศให้ความสำคัญกับพื้นที่นวัตกรรมให้ความสำคัญกับโรงเรียนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมพวกนี้จะมาเอื้อมาช่วยได้แต่อีกตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากเลยนะครับคือกลไกในพื้นที่ครับวันนี้ผมเชื่อว่านะครับในผู้บริหารสูงสุดในแต่ละพื้นที่ท่านประธานคณะกรรมการในแต่ละพื้นที่อยู่นะครับมีท่านผู้ว่าอยู่วัตถุประสงค์ของพื้นที่นวัตกรรมเมื่อสักครู่ผมกล่าวแล้ว4ข้อบอกว่าเราอยากเพิ่มผลสำลิดผลิตพัฒนาขยายผลนวัตกรรมการศึกษาเราอยากลดการเหลื่อมล้ำเราอยากกระจายอำนาจนะครับและให้อิสระและเราอยากสร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วเป็นวันเริ่มต้นถ้าเราจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นเราต้องมาทำความเข้าใจร่วมกันและเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านอยู่ร่วมในวงประชุมเนี้ยถ้าวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับฟังความการสนับสนุนความเห็นชอบจากผู้บริหารในกระทรวงแล้วถ้าเราจะมาร่วมมือร่วมใจกันในระดับพื้นที่นะครับซึ่งผมเองก็เป็นตัวแทนของพื้นที่จังหวัดระยองนะครับผมก็ทำงานขับเคลื่อนในพื้นที่อยู่ด้วยนะครับคิดว่าถ้าเราพร้อมอกพร้อมใจกันว่าเราจะต้องมาสร้างนะครับและพัฒนากลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนซึ่งโอเคครับนี่คือหนึ่งในวัตถุประสงค์ของพื้นที่นวัตกรรมเลยนะครับแต่เราจะลำดับใหม่ว่าเรามาสร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับเพื่อสร้างโอกาสจากโอกาสที่วันนี้พรบพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยได้ให้โอกาสในการกระจายอำนาจและให้อิสระลงมาในพื้นที่แล้วนะครับเพื่อที่จะพัฒนานะครับและขยายผลและเปลี่ยนแปลงการศึกษานะครับเพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาทั้งในมิติของประเทศและในมิติของพื้นที่เพราะนั้นถ้าจะเห็นว่าถ้าโดยวัตถุประสงค์เนี่ยถ้ากลับกันนะครับมันต้องยกเอาเรื่องการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือขึ้นมาเป็นหลักถ้าทำอย่างนี้
นะครับผมเชื่อว่าเราจะหางบประมาณได้ผมเรียนทุกท่านแต่ต้นแล้วว่าผมเชื่อในพลังของคนไทยนะครับโดยยิ่งพลังในพื้นที่ถ้าวันนี้เราให้โอกาสกระจายอำนาจไปในพื้นที่แล้วถ้าพื้นที่โดดขึ้นมารับการกระจายอำนาจรับอิสระนี้แล้วพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่นะครับวัตถุประสงค์ตรงกันครับเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อลดการเหลื่อมล้ำถ้าเราใช้โอกาสนี้ผมเชื่อในพลังการมีส่วนร่วมของทุกพื้นที่ผมเชื่อว่าเรื่องงบประมาณเรื่องเงินเนี่ยเราจะสามารถจัดสรรและหามาได้หลังจากนั้นเรารออะไรครับเงินส่วนหนึ่งครับโอเคครับมาจากทางส่วนกลางเพื่อแสดงถึงความสนับสนุนความตั้งใจอันนี้เป็นน้ำเชื้อครับเป็นหัวเชื้อที่จะมาช่วยขับเคลื่อนแต่เงินในการขับเคลื่อนจริงๆนะครับจะต้องมาจากความร่วมมือในพื้นที่องค์กรต่างๆนะครับที่ทำงานการศึกษาอยู่เนี่ยถ้าทุกท่านโดดมาช่วยกันแล้วให้ priority กับ8พื้นที่นี้ก่อนเพราะเราพูดแล้วว่านี่คือแซนด์บ็อกซ์ถ้าเป็นแซนด์บ็อกซ์แล้วทุกคนในประเทศนี้ให้ความสำคัญกับแซนด์บ็อกซ์ทั้ง8แห่งนี้แล้วระดมสรรพกำลังใส่มาในพื้นที่อันนี้นะครับผมเชื่อว่าเรื่องงบประมาณจะไม่ใช่ปัญหาและในขณะเดียวกันเรามีโอกาสอื่นๆตามพรบนี้ทั้งเรื่องการบริหารงานบุคคลนะครับทั้งเรื่องวิชาการเรื่องการมีกฎแล้วก็เรื่องการปลดล็อกระเบียบต่างๆทางกฎหมายอันนี้สามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนะครับทางผู้ใหญ่ในกระทรวงท่านก็บอกแล้วว่าเรื่องคนไม่ใช่ปัญหานะครับท่านพร้อมยินดีที่จะสนับสนุนเรื่องคนลงมาเพื่อช่วยกันทำงานอันนี้คือจากส่วนกลางในพื้นที่ผมเชื่อว่าทุกจังหวัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดพื้นที่พร้อมแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง8จังหวัดท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะเรามีความเชื่อเดียวกันว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยการศึกษาถ้าทำอย่างนี้ได้ผมว่าเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยโดยใช้พรบพื้นที่นวัตกรรมครับครับขอบคุณครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะคุณสมศักดิ์พเนียงทองค่ะท่านประธานอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการบริหารงบประมาณนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะที่ท่านจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านนพดลเพรีเริ่มนะคะประธานอนุกรรมการด้านกฎหมายขอกราบเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับเรียนท่านปลัดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านเลขาธิการสพฐผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับกระผมนายนพดลเพลเลอร์ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมายก่อนอื่นผมต้องเรียนที่ประชุมนะครับว่าในอนุด้านกฎหมายนั้นเนี่ยเราไม่ใช่มีเฉพาะนักกฎหมายอย่างเดียวนะครับแต่เราจะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคส่วนต่างๆทั้งที่เป็นผู้ปฏิบัตินักวิชาการแล้วก็ภาคส่วนอื่นที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องของการออกกฎต่างๆเพื่อที่จะให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ความมั่นใจได้ว่าในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของผมกับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายแต่ละท่านนั้นเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนงานที่จะรับมอบหมายมาได้นะครับแล้วก็หวังว่าการปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องเองเนี่ยก็จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจริงๆแล้วผมต้องเรียนในส่วนที่สองว่าในส่วนของงานด้านกฎหมายนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราอยู่ปลายน้ำนะครับเพราะผมจะไม่พูดซ้ำที่ส่วนท่านอื่นพูดมาแล้วก็คือว่างานด้านกฎหมายจริงๆเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้อนุแต่ละด้านเนี่ยได้มีการศึกษาหาข้อยุติจนตกผลึกแล้วนะครับแล้วถ้าสามารถตกผลึกต่างๆตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำแนวคิดนำสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยออกมาเป็นประกาศเป็นระเบียบหรือเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆตามกฎหมายที่ให้อำนาจเนี่ยออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายที่ได้ฝากทางเจ้าที่ของสำนักงานพื้นที่นวัตกรรมไว้นะครับว่านำเรียนท่านประธานคณะอนุต่างๆว่าอนุกฎหมายเองต้องการที่จะให้การเป็นกฎหมายนั้นเนี่ยออกมาใช้บังคับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเขียนอย่างไรก็ได้แต่เราเขียนเพื่อหนึ่งก็คือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้อย่างแท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญต้องมีการศึกษาต้องมีการรับฟังอย่างถี่ถ้วนแล้วถึงจะออกมาเป็น
กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาสู่การพิจารณาของคณะอนุกฎหมายเองเนี่ยคณะอนุกฎหมายได้พิจารณารับฟังในสิ่งที่ท่านศึกษามาแล้วและเรานำมาจัดทำเป็นตัวประกาศเพื่อที่จะเอามาใช้บังคับให้เป็นไปตามหน้าที่ต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นภาระตามหน้าที่ที่รับมอบหมายนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนผลงานออกมาแล้วในสิ่งที่ได้รับมอบหมายมานะครับทั้งที่เป็นประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆรวมทั้งอีกส่วนหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้การใช้บังคับกฎหมายฉบับนี้มีความชัดเจนนะครับก็มีการให้ความเห็นไปยังคำการนโยบายตามที่ท่านประธานคือท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจันทร์วิษณุได้สอบถามมาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอันนี้คือสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการเองเมื่อกี้ผมได้ชี้แจงไปแล้วว่าเราเหมือนกับว่าอนุกฎหมายนี้อยู่ปลายน้ำแต่สิ่งที่เราต้องการที่จะให้ประสานก็คือผมมอบทางเจ้าที่ที่เป็นฝ่ายเลขาเนี่ยพยายามประสานดึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอนุต่างๆเนี่ยให้ทราบว่าต้องทำอะไรอย่างไรนะครับเมื่อกี้ท่านประธานงบประมาณได้พูดถึงเรื่องของการที่จะไปปรับกฎต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวมีความเป็นอิสระอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทางอนุกฎหมายก็ตระหนักว่าทำอย่างไรที่กฎหมายให้อำนาจแล้วเนี่ยในข้อกฎหมายที่มันติดขัดอยู่เนี่ยควรที่จะต้องมีการพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็คือได้รับข้อตอบรับจากท่านประธานอนุประมาณเมื่อกี้ที่ท่านได้กล่าวว่าถ้ามีการพูดคุยกับทางกรมบัญชีกลางมีการพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะอาจจะไปช่วยปลดล็อกในเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งไม่ใช่เป็นข้อกฎหมายของกฎหมายพื้นที่นวัตกรรมแต่เป็นข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะทำอย่างไรที่จะให้สามารถมาออกหลักเกณฑ์ของเราได้โดยที่เป็นการชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายของเราและเป็นการชอบด้วยกฎหมายของเขาด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการบริหารจัดการการดำเนินการในเรื่องต่างๆต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราจะทำของเราอย่างเดียวแล้วจะถือว่าชอบอันนี้คงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่พยายามที่จะให้มีการประสานและก็ทำความเข้าใจในเรื่องของการที่จะออกกฎว่าทำอย่างไรที่เราจะให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่แล้วก็บางครั้งท่านอาจจะมองว่าอนุกฎหมายเองอาจจะทำช้าหรือไม่นะครับตรงนี้ต้องเรียนว่าอนุกฎหมายเราต้องดูเงื่อนไขปัจจัยว่าถ้าบางเรื่องถ้าท่านศึกษาแล้วได้ข้อยุติต่างๆแล้วเราสามารถที่จะเขียนกลไกต่างๆตรงนี้เป็นกฎหมายออกมาใช้บังคับได้เพื่อที่จะเป้าหมายสำคัญของอนุกฎหมายก็คือกฎเกณฑ์ต่างๆที่ออกมาใช้บังคับเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีข้อโต้แย้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการพูดคุยกันในอนุกฎหมายแล้วยังมีข้อติดขัดมีสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นปัญหาเราก็อาจจะต้องหาข้อมูลอาจจะทบทวนอาจจะมีการพูดคุยกันระหว่างคณะอนุต่างๆเพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆที่จะทำมาเป็นกฎนั้นเนี่ยได้ข้อคิดได้ข้อยุติที่เป็นการตกผลึกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรียนท่านประธานอนุต่างๆว่าบางครั้งการออกกฎหมายเองการออกกฎต่างๆเองเนี่ยมันอาจจะต้องได้ข้อยุติที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนท่านแต่ถ้าได้ข้อยุติต่างๆเรียบร้อยแล้วตามแนวที่ผมได้กล่าวเรียนไปตอนต้นเนี่ยทางอนุกฎหมายก็จะสามารถที่จะออกกฎเกณฑ์ต่างๆให้เพื่อใช้บังคับได้ทันกับในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่ต้องออกตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะว่าได้วางไทม์ไลน์ต่างๆไว้กับฝ่ายเลขาตั้งแต่ต้นที่เข้ามารับตำแหน่งกันของอนุกฎหมายนะครับว่าสิ่งไหนที่ต้องทำเป็นอันดับแรกอันไหนที่ต้องทำเป็นลำดับถัดมาแล้วสิ่งไหนที่เราคิดว่าถ้าตัวกฎหมายแม่บทเองมีปัญหาหรือมีปัจจัยตรงไหนที่ต้องมีการปรับแก้ไหมอย่างไรเพื่อที่จะให้เดินหน้าต่อไปได้ก็อาจจะมีการศึกษามีการเสนอต่อไปในลำดับถัดไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางอนุกฎหมายดำเนินการนะครับแล้วดำเนินการไปแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปก็คือว่าเราอาจจะต้องทบทวนสิ่งที่เราออกไปแล้ว
หรือสิ่งที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วนะครับว่าอันไหนยังเป็นไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือทำแล้วอาจจะติดขัดมีข้อบกพร่องต่างๆเราต้องหาจุดต่างๆตรงนั้นเพื่อที่จะมาอุดช่องโหว่ให้ได้นะครับอันนี้คือเป็นภารกิจอีกมิติหนึ่งของภารกิจต่างของอนุกฎหมายนะครับคือต้องเรียนว่าอนุกฎหมายเป็นตัวแทรกของอนุต่างๆเป็นตัวแทรกของสิ่งที่จะไปเสริมในงานของทำการนโยบายรวมทั้งต้องไปสามารถเสริมขับเคลื่อนงานของพื้นที่นวัตกรรมในแต่ละสถานศึกษาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นปฏิฐานที่เราได้ตั้งกันไว้ในอนุกฎหมายนะครับก็ผมไม่ขอพูดซ้ำในสิ่งที่ท่านผู้ทรงวุฒิต่างๆได้พูดมาแล้วนะครับแต่ว่าก็จะให้คำมั่นกับทุกท่านว่าในอนุกฎหมายเองเนี่ยจะร่วมกันขับเคลื่อนให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายให้ได้นะครับก็ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตจบในส่วนของอนุกฎหมายนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านครับสวัสดีครับผมขอบคุณท่านนพดลเพริเดิร์กนะคะท่านประธานอนุกรรมการร่างกฎหมายค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานอนุกรรมการอีก5ท่านนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะในแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะจบในเรื่องของการประชุมทั้งหมดในวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่ในช่วงของการถามตอบแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมีท่านว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาค่ะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านชันวุฒิพงเพ็งค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษาสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะและท่านพิทักษ์โสตพยาคมค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะวันนี้ท่านจะมาตอบโจทย์ในทุกข้อคำถามนะคะที่ปลายทางวันนี้มีข้อคำถามใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขอเชิญปลายทางได้เลยค่ะค่ะสำหรับข้อคำถามนะคะข้อคำถามค่ะขอเรียนสอบถามนะคะในเรื่องของการปลดล็อกค่ะในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนพื้นที่ค่ะจะสามารถเริ่มใช้งานได้เมื่อไหร่คะครับขออนุญาตให้ข้อมูลกับทางผู้ตอบคำถามเมื่อสักครู่นะครับผมพิทักษ์โสธยาคมนะครับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาหรือสบน.นะครับถามว่าเรื่องการปลดล็อกทั้งเรื่องหลักสูตรเรื่องงานบุคคลงบประมาณเช่นเรื่องการจัดซื้อสื่อหนังสือเรียนต่างๆนี่นะครับตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าในการใช้เนี่ยจะมีเงื่อนไขเช่นเรื่องการประเด็นเรื่องของหลักสูตรนี่นะครับก็สามารถปรับใช้ได้แล้วก็ดำเนินการได้เลยมีหลักสูตรต่างๆให้โรงเรียนเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้นะครับก็ต้องไปดูว่าเวลาจะใช้ในแต่ละอันเนี่ยต้องดำเนินการอย่างไรอันที่สองถ้าเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาในการซื้อสื่อหนังสือเรียนเนี่ยอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้หากโรงเรียนได้มีการปรับใช้หลักสูตรแล้วนะครับส่วนเหล่านี้ก็ถ้าเราสื่อนั้นได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าสอดคล้องกับหลักสูตรอันนี้ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับก็อยากเรียนว่าตอนนี้ปลดล็อกให้แล้วนะครับแต่ว่าการใช้ในแต่ละเรื่องเนี่ยก็ขอให้พิจารณาว่าภายใต้เงื่อนไขใดครับค่ะขอบคุณท่านผอ.พิทักษ์นะคะมีท่านใดมีข้อคำถามเพิ่มเติมไหมคะหรือจะมีท่านใดที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไหมคะเพราะว่าในขณะนี้ค่ะในเมื่อเรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าในส่วนท่านที่เข้าร่วมประชุมกับเราอยู่นะตอนนี้นะคะท่านคือผู้ที่จะนำร่องในเรื่องของการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อให้การศึกษานั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะท่านผอ.พิทักษ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับผมคิดว่าในเรื่องของการออกกฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ภายใต้พรบฉบับนี้นะครับพรบนี้มี51มาตราแต่ว่าในหลายๆมาตราเนี่ยเราต้องออกกฎหมายลำดับรองนะครับเช่นเราบอกว่าเรื่องของการประกันคุณภาพแบบใหม่จะต้องมีหลักเกณฑ์ขึ้นมาหรือว่าในการประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อไปเทียบกับการประกันคุณภาพภายนอกเนี่ยในการดำเนินการเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการสร้างกฎใหม่เพื่อมาควบคุมพื้นที่ให้ดำเนินการโดยมีความอึดอัดคับข้องใจเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการออกระเบียบต่างๆเหล่านี้เราจะเปิดหรือว่ารับฟังเขาไปเห็นจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่ธุรกรรมซึ่งก็คือการกระจายอำนาจการเพิ่มอิสระความคล่องตัวในการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาแบบใหม่ที่พื้นที่เป็นฐานนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราก็ขอยืนยันว่าในการออกกฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการเปิดรับฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีการดำเนินการอย่างรอบคอบนะครับเพื่อให้การออกสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไปปิดกั้นการสร้างนวัตกรรมแต่เป็นการส่งเสริมให้พื้นที่ได้ดำเนินการอย่างที่พื้นที่ต้องการครับขอบคุณท่านผอ.พิทักษ์ค่ะค่ะก็ถ้าหากว่าไม่มีประเด็นในส่วนใดที่จะเพิ่มเติมแล้วนะคะอย่างที่ได้นำเรียนค่ะท่านสามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังของการประชุมในครั้งนี้ได้แล้วก็ถ้าหากมีประเด็นใดนะคะที่ท่านมีความรู้สึกว่ายังไม่เคลียร์นะคะสอบถามกันมาได้ค่ะที่สำนักบริหารงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะกับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0949985062นะคะ0949985062ค่ะสำหรับในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ณโอกาสนี้ค่ะจะได้ใกล้ขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านดร.อมพร พีนสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านได้ให้เกียรติกราบปิดประชุมในครั้งนี้ค่ะครับต้องกราบเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตและก็ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านครับวันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้มาร่วมประชุมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ได้เห็นกรอบทิศทางของการขับเคลื่อนงานภายใต้พรบพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาผมคิดว่าถ้าลงสู่กับภาคปฏิบัติเนี่ยวันนี้ผมอยากให้ออกแบบว่าผมเห็นด้วยกับท่านที่ท่านได้กรุณาได้พูดถึงประเด็นเรื่องของกลไกในการขับเคลื่อนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าเราแบ่งกันให้ดีเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นในเรื่องกลไกการขับเคลื่อนเนี่ยผมอยากจะให้พระเอกอยู่ที่ส่วนจังหวัดพื้นที่จังหวัดคือตัวท่านผู้ว่าการจังหวัดกับกสจ.เป็นแกนหลักในการที่จะกำหนดส่วนข้างบนเนี่ยผมอยากให้เป็นกลไกในส่วนที่จะเป็นตัวเสริมส่งเสริมหรือแก้ไขปลดล็อกในประเด็นต่างๆซึ่งผมคิดว่าถ้าหากเป็นประเด็นในทางการปฏิบัติใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนเรื่องงบประมาณเรื่องสื่อเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยท่านก็บอกประเด็นมาแล้วก็ส่งขึ้นมาที่ฝ่ายสปน.ที่ต้องมารวบรวมประเด็นว่าจะเอาเข้าอนุแต่ละอนุยังไงเพื่อปลดล็อกกลไกต่างๆในการปลดล็อกเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะไม่ให้มันยุ่งยากทั้งหลายเนี่ยเราอาจจะมองไปที่กลไกนั้นไปจบอยู่ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาแทนส่วนกลางเนี่ยอะไรที่มันกระจายลงไปได้ก็อยากจะให้ช่วยคิดประเด็นนี้นะครับผมคิดว่ามันจะเกิดความคล่องตัวมากขึ้นอันนี้ประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองผมคิดว่าในส่วนที่ปฏิบัติจริงในโรงเรียนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าในกลไกมุมมองที่เราคิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลแค่ไหนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการหรือไม่หนุนแก่หน่วยปฏิบัติคือโรงเรียนเนี่ยจะเป็นหน่วยที่จะเผชิญกับผลผลิตคือตัวคุณภาพผู้เรียนหรือความเหลื่อมล้ำโดยตรงเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่จะสะท้อนนะครับอย่างไรก็ตามในการดำเนินการครั้งนี้ผมคิดว่าผมยังชอบใจตรงที่ว่าท่านได้กรุณาได้ท่านสมศักดิ์เนี่ยได้กรุณาพูดถึงเรื่องความเชื่อและความคาดหวังที่สังคมเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าวันนี้เราทุกคนทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันคิดร่วมกันได้แสดงถึงความเห็นรวมถึงประเด็นที่เราจะทำงานร่วมกันให้ผมในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผมมากล่าวในการปิดท้ายตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้ผมไม่คิดว่าเป็นตอนปลายผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาต่อไปใน3กลุ่มก็คือกลุ่มที่จะพัฒนาให้เป็นต้นแบบกับกลุ่มที่พยายามจะพัฒนาเป็นต้นแบบและกลุ่มที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปนะครับในโอกาสนี้ผมในนามสปท.ผู้ดำเนินการจัดการประชุมก็ต้องขอขอบคุณความคิดความเห็นแล้วก็คงต้องมอบให้สปน.
ได้เอาความเห็นวันนี้ข้อคิดตัวนี้ออกไปเป็นกรอบทิศทางในการที่จะเราจะทำอะไรทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ภายใต้กรอบเวลาใดก็จะเป็นตัวกลไกขับเคลื่อนให้งานมันเดินไปได้ไหวยิ่งขึ้นก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับโอกาสหน้าเราคงได้ทำงานประสานข้อมูลกันใหม่การประชุมวันนี้ก็สำเร็จลงได้ด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือโดยเฉพาะท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธานอนุต่างๆที่ท่านได้เป็นแกนกลางในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในนามสปท.ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตศึกษาและก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านดร.อัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะพร้อมด้วยท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านประธานอนุกรรมการค่ะและทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะในส่วนของสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาค่ะก็จะสรุปรวบรวมในเรื่องของรายงานการประชุมในวันนี้ส่วนกับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งและท่านสามารถที่จะติดตามย้อนหลังการประชุมนี้ได้นะคะในหน้า Facebook นะคะของสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะรวมไปถึงที่ช่องทางของ YouTube OBEC Channel สามารถที่จะติดตามรับชมรายการย้อนหลังกันได้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ